บิสมิลลาฮิร r a า i m wa bihi n a s ะ a i n laa h a a l a w a า a k o ลา a t a i l l วะ i lla hin ali ล a z i m อนะะลีซ <inequ ity> ีม <pet> อ <ita illes> ัมมาบะอซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับว่วันนี้เนี่ยเป็นเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆนะครับที่เราได้ร่วมเลียละสัญจรนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในอาหรับเองเนี่ยเขาจะมีการสัญจรอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆการให้มีการสัญจรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้เรามีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ถ้าหากว่าเราไม่เดินทางมาที่นี่เราคงไม่เจอพี่น้องที่มัสยิดนูรุสซอล i ฮีนใช่ไหมฮะนะครับมุสลิมที่นี่ฮะนะฮะแล้วก็พี่น้องจากกรุงเทพมาที่นี่เวลาอิหม่ามเขาไปที่กรุงเทพเขาก็ไปหาเรานี่มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท่านอุมันอิมคอตอบเนี่ยบอกว่า อย่าเพิ่งบอกว่าใครเป็นเพื่อนซีกับเราจนกว่าจะมีเงื่อนไขสองข้อนี้หนึ่งก็คือทําธุรกิจร่วมกันเราจะจะรู้ว่าจากใครนะครับต้องทําธุรกิจกับเขาเราจะรู้นิสัยใจคอเลยสังเกตไหมฮะคนแตกกันเพราะทําธุรกิจมาเยอะแล้วครับเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเนาะแม้กระทั่งญาติที่คานตามกันมาขึ้นลงขึ้นศาลแย่งมรดกกันก็มี ฉะนั้นเวลาเราลงทุนทําการค้ากับใครเราจะรู้นิสัยท่านอุมัติลิคตอบอกว่าอย่าเพิ่งบอกว่าใครเป็นเพื่อนซีกับเราจนกว่าจะทําการค้ากับเขาข้อที่สองจนกว่าเราจะเดินทางกับเขาการที่เราได้เดินทางไปฮัชไปอุมรอมีพี่น้องเคยบอกว่าอาจารย์เวลาหนูกลับมาจากฮัชเนี่ยหนูรู้จักคนเยอะเลยรู้จักนิสัยเยอะเลยเพราะไปอยู่ด้วยกัน40 บางบางแซนี่ห้าสิบวันนะเขาเผื่อแผ่เราไหมเขากินก่อนเราไหมเขานู่นเขานี่เขาช่วยช่วยในการจัดการเราจะรู้นิสัยเพื่อนเราพวกเราตอนเดินทางนี่แหละครับฉะนั้นการเดินทางเนี่ยจึงสอนอัลลอฮ์บอกให้เราเนี่ยให้เดินทางเปบน,นหน้าแผ่นดินเอานะพี่น้องคุยกันแบบใจร่มร่มเปิดอกนะไม่ต้องแกะกระดุมนะครับเรามาเป็นขบวนเนี่ย ถามถามใจเลยว่าชอบขับรถแบบนี้ไหมใช่ไหมมันมีคนช้ามันมีคนเร็วแต่เราต้องต้องต้องตามผู้นำมาฮะต้องตามคันหน้าคือคันหน้าหยุดแล้วก็หยุดหยุดพอคันหน้าไปแล้วก็ไปเซเมนาวอาอัตะนะการเดินทางแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกอารมณ์นบีเคยบอกว่า สิ่งที่การข่มอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันทําให้เราเข้าสวรรค์แต่การที่ให้อารมณ์ไฟต่ําของเราเหนือเหนือตัวเราเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้เราลงนรกนี่จริงเลยนะครับไอ้ไฟกระพริบเนี่ยอันนี้บอกไม่อายเลยนะผมเนี่ยเป็นคนขี้ําคาญนะไอ้กระพริบเนี่ยแต่ต้องเปิดไหมเวลาเราวิ่งมาฮะไฟพาหมากผ่าอะไรใช่ไหมแตกแตกแตกเนี่ยใช่ป่ะแต่เราต้องทำไหมวิ่งไปพร้อมกันอาหยุดพร้อมกันคนนี้อาจจะเข้า ห้องน้นํานานหน่อยแต่ต้องรอไหมต้องรอนี่คือการเดินทางที่เราต้องมีการรอคอยคนที่แข็งแรงช่วยคนที่อ่อนแอคนที่เร็วก็ลดลงมาเพื่อรอคนที่ขับช้าคนที่ขับช้าอาจจะช้าก็อาจจะสปีดมานิดหนึ่งแต่มันมาด้วยกันเป็นยามาพี่น้องอะไรรู้ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าในขบวนคาราวานของเราเนี่ยเกิดรถคันหนึ่งคันใดเสียแล้ว แล้วมาไม่เป็นแบบนี้นี่นะครับเขาจะต้องถูกปล่อยทิ้งไว้กว่าจะโทรศัพท์เราก็ต้องวกกลับมาแต่การมาเป็นยมะแบบนี้มันให้เรามีการรอคอยมีการช้าได้เร็วได้นี่คือสิ่งที่ศาสนาถึงสอนว่าให้ออกไปเดินทางบนหน้าแผ่นดินด้วยเหตุผลนี้นี่คือคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับการที่เป็นสังคมหนึ่งมุกเกมหนึ่งมันมีเรื่องการนำและการตาม นบ,บีบอกว่าใครก็ตามที่เดินทางสองคนอสองคนขึ้นไปก็คือสามคนขึ้นไปเนี่ยให้ตั้งอมิตรหนึ่งคนตั้งผู้นำหนึ่งคนเพื่อการตัดสินจะไปขวาไปซ้ายจะหยุดไม่หยุดจะยังไงอยู่ที่อมิดฉะนั้นเวลาเราเดินทางเราต้องแต่งตั้งอมิตรหนึ่งคนนบ,บีบอกว่าใครก็ตามเดินทางคนเดียวใช้ตอนไปหนึ่งตัวเดินทางสองสองคนใช้ตอนไปสองตัว ผมเรียกถูบ่กไม่รู้เอาสองตนแล้วกันนะนะถ้าเดินทางสามคนนบีบอกว่าชายตอนไม่ไปด้วยทำไมอะ่ะการเดินทางเป็นยามาเนี่ยมันมีคอยบอกกันไงอ่ะคนที่จะทำผิดเฮ้ยไม่ได้หลักการไม่ว่าไอ้นี่อ่ะนี่คือยามาอับบาริกัดของยามาบราริกัดในการเดินทางซึ่งมันมีการตักมีการเตือนมันไม่มีใครสามารถทำได้แม้กระทั่งเขาเป็นผู้นำก็ตาม ถ้าผู้นําบอกอไปทางนี้แหละอีกคนมึงบอกอีกคนบอกว่าทางนี้จะใกล้กว่านี่เหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้นําต้องยอมด้วยกับเหตุผลนี้นี่คือความเป็นผู้นําฉะนั้นการเดินทางแบบคารวานแบบนี้มันสอนให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงเป็นคนให้เห็นกับคนอื่นมากกว่ามากกว่าความสุขของตัวเองเราอยากเร็ว,เร,วเร็วไม่ได้ต้องไปกับเขาเราอยากช้าช้าก็ไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวขบวนเขาเ ต้องต้องมารอเราการเห็นกับคนอื่นการเห็นกับคนอื่นก่อนตัวเองคอยรุนนาสอัมฟาหุมลินนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ให้ประโยชน์คนอื่นมากที่สุดพี่น้องเอาไปใช้เลยนะครับนบีไม่ได้บอกว่าคนที่จบด็อกเตอร์นบีไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นสอสอมุซิมสอวอมุซิมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นรัฐมนตรีมุลิมเปล่าแต่คนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ในสังคมของเราก็คืออัมฟาหุมลินนาส คนที่บริการคนอื่นมากที่สุดให้กับคนอื่นมากที่สุดยกเก้าอี้ให้คนอื่นมากที่สุดนี่คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเรานะอยากฝากให้กับพวกเราว่าการเดินทางในแต่ละครั้งมันมีบทเรียนและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ก็คือบทเรียนที่เราได้อยู่กันเป็นยามะได้เกื้อได้กูลซึ่งกันและกันผมไม่มีความถนัดเหมือนมุตฟาทีบะ่ีะที่ปลาไข่อะไรอะไรไข่อ่วมีนะปลาไข่อะไร อะไรน้ําแตกคามืออะไรครับผมก็ไม่รู้นะเขาก็มีทักษะตรงนั้นแต่ละคนก็มีทักษะในการครอบค้องทั้งหลายก็มาทําให้สมบูรณ์ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับนะเพราะแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันกออ็อันนี้ต้อนรับนะครับพี่น้องของเราเชาวผมพูดก,กว้างๆนะครับชาวประจวบนะฮะขึ้นศาลก็ชนะนะครับ ก็ไม <id>: ่รู้มาจากไหนนะวมาจากหนองบัวเนี่ยแน่นอนที่อิมัมของเรานะครับเชิญนะครับวันนี้เต็มที่นะครับคําถามเต็มที่เลยนะฮะก็อินชาลอสนะครับก็ยศสากร้อนนะฮะในช่วงต้นอาจารย์นสีหัสดได้งดงามนะครับแล้วก็ได้งมีง่ายคิดนะฮะให้ทั้งตัวผมเองแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทางอัอเหรพี่น้องทางบ้านที่ที่รับชมอยู่นะครับได้ง่ายคิดที่ดีไปนี่จากหลุมบัวนะฮะ เห็นลวุมบัวนี่มาจากไหนน้องบัวนะน้องบัวนะครับน้องบัวลุ้บัวของยี่สิบสองของยี่สองพี่น้องท่านใดนะครับต้องเดี๋ยวทีมงานจะแจกกระดาษนะครับแล้วก็ประกาศก็ต่อคิวกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามโอ้โหวันนี้พี่น้องมากับสี่สิบท่านแล้วนะฮะแล้วก็พี่น้องที่จะถามสดนะครับพี่น้องสามารถถามได้เลยนะอินชาล์เราอยู่กันก็ที่จริงแล้วก็มีพี่น้อง ที่มาพักนี้นะฮะที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องขออภัยด้วยนะฮะรเราเราขอทํากิจกรรมแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มอิชารณาแล้เราเราก็จะเลิกอันนี้นบีบอกนะครับว่าเวลาสอนหนังสือเนี่ยนะครับต้องบอกนบีบอกว่าให้บอกคนที่มาเรียนว่าสอนกี่นาทีกี่ชั่วโมงอืเพราะว่านาบีบอกว่านี่นี่พูดกับซอฮาบานยพวกท่านจะได้ไม่เบื่อนบีบอกว่าเวลาจะสอนศาสนานเนี่ยต้องบอกคนที่มาเรียนว่าสอนเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่นาที S <S เขาก็จะได้นั้นเวลานะครับเพ uh huh. ื่อที่จะได้ไ huh> ม่เบื oh ่อนี่ขนาดนบีพูดสอนศาสนากับสหบานนบียังมีมารยาทถึงขนาดนี้นะครับอ่ะครับเช่นก็พี่น้องนะฮะที่รับชมรับฟังตรงนี้นะครับผมคงไม่ทักทายนะฮะจะรู้จักกันหมดแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะทักทายทางบ้านด้วยนะว่าเราปฏิสัมพันธ์กันนะครับทางบ้านแต่ว่าแต่ว่าเป็นการบรรยายที่ดีมากนะฮะพี่น้องเห็นเราสองคนแล้วเราไม่เห็นพี่น้องนะฮะคือหน้าตานะ จะไม่รู้อารมณ์เลยนะเห็นบางมุดยิ้มเห็นฟันอย่างเดียวมันมืดจะว่าอะไรเปล่าไม่ได้ว่าอ่ะนะครับอ่ะก็พี่น้องเข้ามากันพอสมควรนะวันนี้นะแล้วก็เน็ตผมหมุนติ้วต้เลยฮะอ่าติ้วติ้วเลยแป๊บนึงแป๊บนึงผมปิดไฟอ่ะโอเคบางคุณอภิวัตรนะฮะก็ให้สลามเข้ามานะครับอ่าคุณนาวีคุณมูนาคุณคิวดี อาจารย์บูบาร็อกมามาซอแลก็ให้เกียรติรับชมอยู่นะครับบังบัตคุณคิวดีก็ทักทายนะฮะคุณนิรัน์ฮารูนบอกว่าอัสลามุอะลัยกุ้มบางนาดูอยู่ครับอคุณคิวดีบอกว่าอาจารย์ใส่เสื้อเหมือนน้องลอฟฮานเลยครับอนะฮะอิมามฟูอาร์ตปรดิวัฒนะฮะบอกว่าโบกไม้โบกมือเข้ามานะฮะบังแกสดิมทีมอยู่ไหนฮะแกฮะแกก็เข้ารับชมอยู่นะครับเพราะทักชายนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะนะครับเข้ามาดูด้วยใบจากมาป่ะฮะดูเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องจากวอะ ยังไม่ทันเริ่มนะเจ้ากี่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวบางแกสมาเมื่อวานก็มานะเอาม้ก็มาบางแกสสองสามสี่หรือสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแหละฮะคือถ้าอยู่กรุงเทพหนึ่งสองสามอ่านะฮะออกรถต่างหัสามสองหนึ่งครับคุณที่พาฮันนี่นะฮะวันนี้มานี่หรือเปล่านะฮะพี่น้องที่มีเอามามาอยู่มาอยู่นะพี่น้องประจวบนะที่มีมือถือแล้วก็มีของมูลทีร์าพาเนี่ยเปิดดูได้นะครับผมถูกต้องถูกต้องก็ด้วยความเคารพนะคุณทีพพาฮันนี่นะอยู่ไหนนะเมื่อกี้สปอร์ตรถผมนะอ อย่าพูดเยอะนะครับคือเมอติดหนังสือคือถ้าหิ้วมาเนี่ยอ่ะก็นิดนึงก็จบไปแต่ถ้าไม่หิ้วมาเนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะแวะไปหาบ่อยหน่อยเอเมื่อคืนยงไงสับรถที่ห้องผมนอนไม่ได้เลยฮะทำไมฮะสอบรถกวนนะฮะกกวนเมื่อคืนเลยใี่ให้นะฮะนะฮะได้ข่าวว่าเมื่อคืนลูกไม่ได้นอนด้วยนี่ฮะเมื่อคืนลูกนอนนอนนอนกวนนะฮะสอรถกวนนฮ ครับนอนเต็มคาบฮะเวลาเต็มคาบนอนหลับเป็นอย่างงี้อ่ะอคุณคิวที่บอกจ้าแล้วถ้าใครแล้วถ้าใครหน้าถูกจับล่ะฮอะไรนะคือยังไงฮะอ๋ออ๋อคันหน้าถูกจับอก็เราก็โดนด้วยนะฮะโอเคถูกจับเป็นยมานนะฮะอเป็นยมานะอ่ะ คุณสนาสนาฮะคุณโนรีคุณสนามะตำราเรียนนี่คุณแม่อาจารย์ติ๊บอาจารย์ติ๊กวรับชมอยู่นะออ๋ครับแล้วก็คุณฟติมารอแมนคุณคอริดวงนานะฮะก็อันนี้อิมัมภูเก็ตครับอิมัมภูเก็ตนะฮะก็ให้ดอกไม้มาเพียบเลยนะฮะแต่เป็นดอกสีแดงอาจารย์ยูซุปสีมาลานะฮะยินดีต้อนรับนะฮะอาจารย์ยูซุปนะครับก็สีมาลานะอาจารย์ยูซุปสีมาลาอ่ะคุณฟติมารอแมนนะคุณแวววรีครูอัมพรบอกว่ารับชมอยู่ค่ะอ่ะโอเคครับนะอ่ะพี่น้องอ่าคำถามนะฮะที่นี่ พี่น้องจากประจวบนี่อยากได้มากนะหนูคะเพราะนานๆจะมาประจวบสักครั้งหนึ่งถูกต้องถูกต้องเขียนมาก็ได้ครับเขียนมาเขียนมาได้เขีหรือถามมมาาถสดก็ได้ถามสดได้ยืนขึ้นถามสดเลยใช่ฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเราเดินไปเก็บนะฮะแล้วก็ปะปะอาจารย์มุริอยู่ไหนครับวันนี้นี่หนิ่อยู่นี่อ๋อทำดีละคือผมกังวลไงเห็นไปวิ่งตรงชายคงชายหาดเราก็เดี๋ยวเมื่อเมื่อเช้าตีห้าก็มาเดินยังไงฮะเดินตรวจความเรียบร้อย แล้วก็ออกกําลังกายอ๋อหแล้วให้นะฮะขอบคุละโอ้พี่น้องมาจะห้าสิบแล้วอ่าครับอ่าโอเคคำถามครับคำถามครับมีคำถามยกยอดมั้งแต่เมื่อบ่ายได้สินะครับพอดีประเด็นเรื่องกัญชาเมื่อคืนไม่จบก็เลยขอต่อเนื่องวันนี้ก่อนได้ครับอาจารย์นัสสรุปแล้วเนี่ยมันมีสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งสุดแล้วน้ํามันกัญชาหรืออาน้ามันกัญชาก่อนเนี่ยสุดเนี้ยฮาราลันไหมครับคือพี่น้องผมถามพี่น้องก่อนว่าสุราเนี่ยฮารอมไหมฮารอมนะฮารอมกินหรือ หรือไงฮารอมกินไหมฮารอมกินเป็นในยิสไหมครับออแอลกอฮอล์เป็นนนยิสไหมไม่เป็นแ <c oughs> อลกอฮอล์นี่มีสองประเภทแอลกอฮอล์ออที่กินแล้วตายเนี่ยไปผสมกับสุราไอ้ที่กินไอ้ที่กินขอโทษที่กินแล้วไม่ตายนะผสมกับสุราแต่ที่กินแล้วตายเนี่ยมันผสมมันฉีดก่อนฉีดยาเราจะอ่าจะจะทาแผลก่อนเพื่อทําความสะอาดไอ้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นในยิสไหมไม่เป็นไม่เป็นนะครับ แอลกอฮอลที่ผสมในกับสุราก็ไม่ได้เป็นนายิสตแต่ว่าห้ามทานเพราะทานแล้วมันจะมึนเมามนะครับทานเนี่ยทานแล้วก็จะมึนเมาฉะนั้นแอลกอฮอลเนี่ยเราเดินไปมีคนทำเหล้าเนี่ยใส่เสื้อผ้าเราถ้าไปละหมาดเนี่ยซ้อละหมาดไหมละหมาดซ้อ,อแต่ก่อนละหมาดเนี่ยให้ไปซักก่อนให้ไปเอาออกหรือเปลี่ยนเพราะกลิ่นมันไม่พึงประสงค์แต่ตัวของมันเนี่ยมันไม่เป็นนายิสเหมือนกับกัญชาครับ สมมุติว่าเราเอาเอาใบกัญชาเนี่ยใส่ในกระเป๋าแล้วไปละหมาดละหมาดซ้อมไหมซ้อม <So. S 2> ใช่ครับเพราะกัญชาไม่ใช่ในยิสใบมันฮะมันเป็นหญ้านี่ไม่ใช่ในยิสแต่ที่ฮารอมฮารอมอะไรเสพษ่์เหรอฮารอมเศพเพราะมันมึนเมานะเพราะมันมึนเมากุลลุมุสกิรินคอมรุนว่ากุลลุคอมรินฮารอมุนนบีว่าทุกสิ่งที่มันทําให้มึนเมาเนี่ยเรียกคอมรุน อะไรก็ได้ที่เรียมมึนเมาเนี่ยเรียกคอมรุนไม่ว่าบุรีกัญชาสี่คูร้อยอะไรก็แล้วแต่อันเนี้เรียกคอมรุนรว่ากุลูคอมรินฮารอมุนและทุกสิ่งที่เรียกว่าคอมรุนเนี่ยฮอรอมอืจากนั้นกัญชาเนี่ยถ้าไปงมันไว้ในกระเป๋าละหมาดละหมาดซ้อผ่านเพราะตัวมันไม่ใช่นายิสเหมือนผู้ชายใส่ทองไปละหมาดมีพี่น้องถามผมว่าละหมาดซ้อไหมผมบอกซ้อสิเพราะทองไม่ใช่นายิสแต่เวลาใส่เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่รับดุอาเพราะทําของฮารอมอยู่คนละประเด็นนะ ละหมาดซ้อซ้อไหมแต่ดูอาที่เขาขอเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะผู้ชายที่ใส่ทองเนี่ยอัลลอฮ์สาบแช่งยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะก็เหมือนคนที่เบีเ่ยนเบนทางเพศอ่ะเขาก็อัลลอฮ์ก็สาบแช่งยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันฉะนั้นถ้าในกรณีเอาน้ํามันกัญชาม,มาทาเพื่อรักษาแล้วไม่มีตัวยาอื่นและนอกจากตัวยานี้ยังยังพอได้ครับเพราะเนื่องจากว่าในตัวของมันไม่ใช่นาิสนะส่วนในกรณีที่ดื่ม มึนเมาอันนี้แน่นอนอนะอันนี้ถือว่าการเสพกัญชาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาเมื่อสิ่งมึนเมานั้นถือว่าฮารอมแต่กัญชามันไปสามารถสกัดเป็นยาอื่นแล้วมาทาแผลแล้วมันหายอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอุลมายังว่าถึงเรื่องการเปลี่ยนนะเคยได้ยินไหมครับว่ามียาบางชนิดที่ต้องอาศัยเนื้อหมูมาสกัดอ,อุลมาว่าถึงขนาดว่าถ้าในกรณีที่สกัดโดยเอาสารเคมีใส่ไป แล้วจนกระทั่งเนื้อหมูเนี่ยแปรสภาพมันมีหุ่ก,กลของการแปรสภาพซึ่งอุลมาบางคนถือว่ายังอะนุลมเพราะเนื้อเดิมของมันหายไปหมดแหละมีถึงว่าถึงขนาดนั้นนั้นบางยาตัวยาบางอย่างที่สกัดมาจากสุกรแต่ได้รับการผสมจากน้ํายาเคมีจนกระทั่งความเป็นเนื้อสุกรไม่มีแล้วอุลมาบอกอันเนี้ยยังทานได้เลยอ่านะครับฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าถ้ากรณีน้ํามันกัญชามาทาตัวเนี่ยยังพอได้ครับเพราะมันไม่ใช่นนยิส แต่ต้องบอกให้รู้นะครับว่าไม่ว่าจะเล่าก็ดีหรืออะไรก็ตามนี่นะครับมันเป็นเป็นโทษมากกว่ารักษานี่นบีก็บอกอนะส่วนกัญชาเนี่ยถ้ามันถูกสกัดมาแล้วไม่มีตัวยาอื่นนอกจากตัวยาเส้นคนเป็นมะเรง็งนอกจากตัวยานี้เท่านั้นที่มีส่วนผสมอันนี้เขาเรียกว่าดารูรอร์ไปอยู่ในอีกหุกกรมหนึ่งอีกอัดดารูรอร์ตัวเฮซุนมาซูรอรเรื่องของความจําเป็นมันไปยกเรื่องไปยกเลิกเรื่องของฮารอมเข้าใจนะ อ่าโอเคนะฮะเมื่อีอาจารย์แวะไปที่ทองนิดนึงอ่าได้สิเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอ่าลองมารับดูอานี่คือหมายถึงว่าคือคนที่ทําผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยห้ามใส่ทองใช่ไหมและตัวเองกาลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาทุกชนิดเลยอาจารย์ถูกต้องครับมีเอมีเปอร์เซ็นไหมแบบเปอร์เซ็นตต้องยังไงครับเปอร์เซ็นทอง เขาโดนฮะเขาโดนอุตส่าห์ขมิบไว้นะอย่าขมิบมาหลังอย่าขมิบเปิดมาให้หมดพี่น้องไม่ได้หลับนะคืออย่างนี้ทองคำเนี่ยถ้าในกรณีที่ใส่มากกว่า50%มีทองคำผสม50%มากกว่าอ่ะเป็น1 4บขึ้นไปอ่ะนี่ถือว่าฮารอมถ้าไม่ถึงสิไม่ถึงห้มีส่วนผสมของทองคำอุลมาบอกว่าอันนี้มักรออะอันนี้เนี่ยใส่ได้แต่ยังมักรออยู่ มักร้อยแต่ยังไม่ถึงขั้นฮารอมไม่ถึงขั้นฮารอมทำไมล,ะละ่ะถอดได้ไหมตรงนี้ถ้าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อี่ยังพอได้ไงอ่าโอเคอแต่ที่เขาบอกว่ายังมักร้อยอยู่เพราะอะไรเพราะไปสร้างฟิตนาให้กับคนอื่นไงนะสมมติว่าแหวนเนี่ยมันมีทองผสมอยู่เนี่ยไม่ถึงห้าสิบแต่มันสีทองออในกาเนี่ยมันไม่มันมีทองผสมอยู่แต่มันสีเหลืองอ่อยเลยเหลืองเหมือนทองเนี่ยมันก็ทําให้คนเข้าใจว่าอ๋อบางคนนี้ละหมาดนะ้าเวลาแต่ใส่ทอง เห็นนะมันไปสร้างฟิตนะอันนี้ไม่ควรใส่แต่ถ้าใส่มะกรก็คือใส่เป็นทองขาวไปก็ไม่รู้แหละไม่ถึงห0สิบเป็นคือไม่ถึงห0สิบปซ็ตก็เป็นเก้าเคเพราะว่าเก้าเคเนี่ยมันสามสิบสาสิบเจ็ดจดห้าปอนอ่อย่างนั้นครับนะฮะคือที่ถามว่าเขียเ์จะเกิดคนไขยแหวนเขาฟังอยู่เขาเดือดร้อนนะอย่าอย่าขมิบไว้เขาให้หมดเสียลูกคงลูกค้าหมดอาจารย์พูดไม่ดูอ่ะนะไปต่อนะครับก็คุณฮูเซนคุณคิวดีนะฮะบอกว่าอาจารย์ ได้ข่าวทุเรียนกวนไหมอนะฮะทุเรียนกวนไหมอ่ะคุณฮูเซนการ์มานบอกว่าน่าสนุกนะคะทำดี้ะีพี่น้องมากันเยอะนะฮะวันนี้นะครับอย่าากัดนะครับอ่าโอเคแล้วก็คุณชายเบียรนะถามมาอันนี้คําถามเมื่อวานผมยกยอดมาวันนี้นะอาอาจารย์ครับถ้าเราทะเลาะกับมุสลิมะที่ไม่ได้แต่งงานกันแล้วนางเดินหนี ฟังฟังดีๆนะฮะใจลมลมน้องอายุเพิ่งสิบปดปีแกก็ <ฮะ S 2> ป้นเปียนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะคำถามแกอาจารย์ครับถ้าเราทะเลาะก,กับมุสีมะที่ไม่ได้แต่งงานกันแล้วนางเดินหนีเราไม่มีสิทธิ์กระชากแขนนางให้หยุดใช่ไหมครับแล้วกอน,นบบคือประเด็นเนี่ยกับมุสีมะเนี่ยไอการคุยกับมากติเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับไอการที่จะไปทะเลาะเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องมากกว่านี้ นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการไปแตะเนื้อต้องตัวนางเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วคุยมันก็จะผิดอยู่แล้วเพราะอันนี้คุยอย่างลึกๆทั้นั้นเขาเนี่ยแต่งงานกับเราได้โอกาสที่จะคุยเขาเนี่ยเรื่องที่จําเป็นก็บอกน้องคุณชายเบียร์บอกเรื่องทําอาหารเรื่องจดไม่ทันก็ขอกันได้แต่ไอ้เรื่องอื่นที่ไม่เกียเ่ยวนี่ไม่ต้องพูดนะครับนะแล้วก็นบีบอกว่าเอา,เอาเอาเหล็กเหล็กนะครับ ฝนให้เป็นเข็มเนี่ยแล้วทิ้งศีรษะของเราดีกว่าที่เราจะไปจับมือเพศตรงข้ามนั้นก็บอกน้องสุภาพบุรุษสุดปลื้มเนาะไม่ใช่ใช่ฮะคุณชายเบียร์มาครัรับนะคุณชายเบียร์นะฮะน้องน้องคุณชายเบียร์นี่ยนะก็พยายามพกเข็มเอาไว้ได้ฮะจิ้มตัวเองจิ้มตัวเองจิ้มไปเลยนะจะไปจับมือใครก็นั่งจิ้มหัวตัวเองอ่าก็อุรับพานอยู่ไหนฮะเอาไว้ใช้มือรับพานก่อน อ่าข้อสองนะคืำถามของคนเดิมครับถ้านางกระโดดสะพานเนี่ยเราสามารถดึงแขนนางไว้ได้บ่ะอ๋ออัดรูรอตูฮิซุนมาซูรอตเรื่องของความจําเป็นมันไปยกเลิกฮุกกลมข้อห้ามเส้นเขาจะกาลังจะโดดสะพาน่แล้วเขเป็นผู้หญิงอเราเป็นผู้ชายเราบอกไม่ได้โอ้ฮารอมฮารอมเลยฮารอมนั่งเลยสีเกตเลยนะทำเข่งฮารอมผ่าดูดน้ําเขาตายอ๋ออันนี้ต้องช่วยชีวิตเขานะในฟิกพูดอย่างนี้เลยว่ากุอานเนี่ยมันตกไปใน ในน้ําอ่ะแล้วน้ํามันมีนายิสถูกไหมต้องรีบคว้าขึ้นมาต้องรีบเลยเพราะกุรอานไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นไม่ได้นะเขาบอกอาต้องมีน้ําละหมาดเห็นไหมที่จริงแล้วเราเราเข่งในเรื่องที่ไม่เข่งนะครับเข่งเลยถึงไม่เข่งนะถูกต้องนะคือถ้านั้นเขาเรียกดารูรอดมีความจําเป็นแล้วบอกไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วไปหยิบกุรอานมาก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่หนักกว่านะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปจับมือเขาได้นะครับ เดี๋ยวน,นี้อาจารย์ตอบคำถามคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเสริมต่อด้วยนะได้ครับแว่นตาสีทองหรือทองเคใส่ได้ไหมก็หุกลมเดียวกันมันต้องมีส่วนผสมของทองคำเนี่ยไม่เกินห้าสิบปอร์เซ็นตแต่อุลมาผู้ฉลาดนะครับว่างงถึงแม้ว่าจะไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นตเนี่ยการใส่ก็ยังมักรออยู่เพราะมันเป็นสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นผู้ชายเนี่ยมันไม่ต้องมีลักษณะของความสวยงามในเรื่องเหล่านี้ทองคำเครื่องประดับของผู้หญิงให้เข้าไปนะของผู้ชายเนี่ยมันต้องมีความ เถือนๆนะมันไม่เสมอไปนะอุดนะเถื่อนๆไม่ไม่เสมอไปนะผู้ชายสุภาพเรียบร้อยก็มีคือหมายว่าให้คงลักษณะของความความเป็นผู้ชายเพราะเรื่องทองคํามันเรื่องของผู้หญิงนั้นอุลมะเนี่ยเขามีมารยาทในการตอบคาถามก็คือว่ามันไม่เป็นทองคําทั้งหมดแต่มันไม่เกิน50%ก็จริงอยู่ไม่ถึง50%ก็จริงอยู่แต่มันก็ยัง ะมะกรูดอยู่ดีนะอ,อ่ะแหวนหนาคใส่ได้ไหมครับอ่ะอเงื่อนไขเดียวกันครับนาคเนี่ยมันมีส่วนผสมของทองคากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็ไปถามเขาอันนิดนึงเดี๋ยวผมขยายความตรงนี้ก่อนอย่างเมื่อกี้เรื่องทองเคเนะี่ยพี่น้องเข้าใจกันผิดอยู่นิดนึงนะคือทองเคก็คือทองจริง,รงๆพี่น้องแต่ทองตามร้านทองของเราที่เราเห็นตามเมืองไทยบ้านอะน,นั่นนะคือทองมันเปอร์เซ็นต์มันสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมส่วนทองเคน่ที่เราเรียกกันว่าเก้าเคสิบเคสิบสี่เคสิบแปดเคเนี่ยยี่สิบเคยว่ากบสองเคมันคต มันไม่ใช่ว่าทองเคที่แปลว่าทองปลอม oh. นึกออกไหมฮะคือที่พี่น้องเห็นใครเคยไปเดินตามห้างห้างใหญ่ๆทั่วๆไปนะฮะที่มันจะมีช็อปช็อปจิวเวลรี่ขายแหวนเพชรเม็ดยอดสวยๆงามๆมันนะอันนี้เขาใช้ทองเคทําส่วนใหญ่จะเป็น 18K แต่เคแต่เขาจะบอกพี่น้องเป็นทอง90ซึ่งเพราะอะไรถึงเขาบอกตแบบนั้นเพราะคนไทยรับไม่ได้คําว่าทองเคแต่จริงๆก็คือทองถามว่าจเจาทองตามร้านทองเนี่ยมาใส่เพชรไปไ,ไม่ได้เพราะมันนิ่ม ก็เลยเปอร์เซ็นต์ของทอง 18K เนี่ยจะมีสมบัตสม,สมของทองเนี่ย75%อ๋อครับนะครับอันนี้ก็ย่อยๆให้ฟังว่าทองเคคือทองจริงๆนะครับที่ไว้ประดับเครื่องประดับ,บส่วนนาคนิดนึงนะเพิ่มเติมส่วนนาคคำถามต่อมานะที่ถามว่าแหวนนาคเนี่ยนาคเป็นอย่างนี้คือส่วนใหญ่นะฮะนาคเนี่ยมันเป็นสีชมพูใช่ไหมฮะที่เราเห็นทั่วไปส่วนพิงโกเนี่ยโรสโกจะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะฮะมันจะมีทองลักษณะโรสโกเนี่ยจะเป็นทองสีชมพูแบบมีโดยเฉพาะส่วนบางคนนะฮะบางคนผู้ชายเราที่ใส่่่แแขกเเเเเราานนนนีียยคืออหวงิ ไปชุบนาคคือเขาชุบทองชมพูไมค่อนเนี่แหละแต่จุม่มน้ํายาตัวเนี้ยนานหน่อย<ม>เพื่อให้สีมันอ่ะเข้มกว่าสีโรสโกรเราก็เรียกกันเรียกกันวันนาคตัวนั้นไปนะบางนอกจากว่าบางทีเป็นทองจริงๆด้วยก็ด้วยซ้ำนะทองชมพูด,ด้วยซ้ำนะแล้วชุบให้เป็นแบบสีนาคก,ก็มีเหมือนกันหรือบางคนเป็นแค่เงินแล้วไปชุบเป็นสีนาคก,ก็มีเหมือนกันนะฮะก็คู่กลมเดียวกับที่อาจารย์มูลีบอกไปแล้วว่ามากกว่าห0อร์เซครับแต่ยืนพื้นไว้เลยนะฮะ เอา 9k พอผู้ชายนะฮะสามสิบเจ็ดจุดอ่าสมเจ็ดห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นทองส่งสุสของทองนะฮะอ่ะไปต่อและนี้ไม่มีเลยเลยฮะคำถามมียังยฮะยังมีก็ให้เดี๋ยวให้ทีมงานไม่ต้องแย่ง,งกันะนะฮะโอ้โหบางบางบางอาบางอานานจะจมะ,ะมะีมีกระดาษมนะีกระดาษไปนะกระดาษไปนะฮะอ่ะแล้วก็อืมคุณนุชนะครับบอกวอัสลามว่าอะไรากุ้มครับวันสลามครับอยากทราบว่าคนที่ทํากุรุบัน สุนัตให้ตัดเล็บวันที่เชื่อสัตว์หรือวันอีดครับถ้าเราเชื่อสัตว์ในวันที่สองเรจากวันอีดลรอครับเอาใหม่นบีบอกงี้พออิจารอไอตุมุนฮิลาลาซินฮิตยะใครก็ตามที่เห็นเดือนวันที่หนึ่งสุนฮิยะมันอรอดาไอยูดหิยะใครพอเห็นเดือนสุนทินยะวันที่หนึ่งถูกไหมฮะ <c oughs> ก็ให้ใครที่มันอรอดาใครที่ต้องการจะทำคุรบัต ไออยู่ดอฮิยะต้องการทำกุรบานฟันยุมซิกวันอันฟันยุมซิกอันชอริฮิวาสฟาริฮิให้เขางดเล็บงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมทะนั้นการตัดเล็บตัดผมเนี่ยตัดได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งงดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งซุนฮิตยะเรื่อยไปจนกระทั่งกุรบาลของเราถูกเชื่อนะานะครับที้เขาถามว่าเ่าเริ่มตัดตั้งแต่วันที่หนึ่งซุนฮิตยะแล้วก็ตัดตั้ง สัตว์ตัวของเราที่เชื่อกุรบันเนี่ยเช่นกุรบันเนี่ยเขาให้เชื่อสี่วันวันอีดแล้วก็สิบ2อ็ดสิบสองสิบสามสุนทิยะทั้งหมดสี่วันเชิญเชิญครับเชิญครับโอ้โหนี่มาจากไหนนะฮะมาจากประจวบฮะน้องบัวนะฮะน้องบัวลําพูไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ่าไม่ใช่นะจากประจวบคีริขันนะฮะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานสละเก้าอี้นะครับนะ ตอนนี้อิมัมอิมัมหลุมหนองบัวใช่ไหมฮะหลุมหนองบัวไม่ใช่หลุมบัวเนี่ยน้ำพื้นๆได้ไหมครับอ๋ขนุนมาแล้วนะครับหอมแก้พี่มัมสองทีรีสอร์ทเล็กไปเลยนะฮะพี่น้องให้เกียรติพี่น้องที่งหวันนี้นะครับขอบคุณมากๆบุศิมามาอยู่ฝั่งนี้นะครับยุงไม่น่าจะมีนะมีฉีดมีนะถ้ามีเบาๆนิดนึงอาจารย์อิมัมนะทีมงานทีมงานช่วยยากันยุงนะฮะ นะะรครับผมอ่ะนะฮะอ่ะต่อฮะอาจารย์ครับก็คือเท่ากับว่าสรุปคือพอเรามีเชื้อกุรุบัตเนี่ยหลังจากเริ่มพอวันที่เริ่มวันที่สุนทิจันเนี่ยเราตัดไม่ได้ละไม่ได้แล้วจนมาจนกว่าว่าสาัตว์ตัวนั้นของเราจะถูกเชื้อไปถูกต้องครับนะครับอ่ะก็สรุปตามนี้ไปหมายถึงเชื้อที่อื่นใช่ไหมฮะต้องตัดได้แต่ผมวันไหนใช่ไหมปะอ่ะอ่ะ เชือที่อื่นต้องถามเขาว่าสัตว์ของเราที่ตัวที่เท่าไหร่เชือดวันไหนะนะครับเขาก็ต้องบอกมาว่าสัตว์ตัวเราเชือดวันไหนแต่ถ้าสมมุติว่าไม่รู้อันนี้ต้องก,องกว้างๆเลยนะครับต้องไปตัดวันที่13นะฮะมกริบของวันที่13ซุนฮิจยาครับก็วัน,ว,นวันที่สามไงหลังจากวันอีดไงวันที่13ซุนฮิจยา11 12 13เนี่ยจบละสบายๆเลยนะครับแต่แต่ว่าต้องถาม สมมติว่าเราเนี่ยเรามาทําที่ประจวบน้องบัวเนี่ยถามอิมัมตัวผมเนี่ยตัดเชือดวันไหนอ๋อของบางเหรอเชืออวันที่สิบสองอ่างั้นวันที่สิบสองปุ๊บเย,เย็นหน่อยอ่าให้กว้างๆเน่ยเราก็ตัดเราได้ผลบุญพิเศษนะครับส่วนใครไม่ตัดคือหมายถว่าจะตัดผมจะตัดเล็บทั้งทั้งที่ทําตัวเองทํากุรบาลกุรบานไม่เสียหายอืมหลายคนเข้าใจผิดนะครับกุรบานไม่เสียหายผลบุญได้แล้วแต่อันนี้เขาเรียกผลบุญเสริมอ่าครับ โอเคอ่ะเออ่ติดต่ออ่ะมานะฮะคุณก้อนบุญสลีมดูอยู่นะคุณอภิวัฒน์นะฮะถามว่าอาจารย์บุริศครับสบายดีไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาับอัลฮัมดุลิลลานะฮะเออ่บังบัสบอกว่าคุณชายเบียฮารามมักกะโรสสุโบรมักกะเรบไม่เอาฮะอีอีนะภาษาอะไรเขาอ๋อมุกเขานะฮะอ่ะคุณคุณอภิวัตบอกว่าอาจารย์เที่ยวสนุกเลยนะอ่านะคุณทิชาบินอิสหากนะบอกว่า ใกล้ถึงแล้วรอด้วยขาจานอะไรนะถึงแล้วครับถึงแล้วไหนฮะขอขอยืนนิดนึงนะฮะทุกคนดูนะอันนี้มาช้าสุดนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะครับอัตุมไม่มองนะฮะอันนี้พี่น้องเข้ามาห้าสิบห้าวิวฮะบวกกับตรงนี้นะฮะเยอะเยอะกว่าที่อยู่ในรายการนี้แล้วที่นั่งอยู่นะยสงสัยรายการเราต้องมาจากข้างนอกไปบ่อยนะจ๊ะจได้ครับอินชาอัลลอฮาคุณภพวัฒน์ทำต่ออินชั่นละอะไรยอดบริจาคเพราะที่นี่ที่นี่ก็30มสิบแล้ว ยอดไปจ่ายยอดไปจากยังไม่มาเนี่ยรอความหวังใหม่รออยู่รออยู่นะฮะอ่ะคุณรอบังแก๊สอยู่รอบังแก๊สบอกว่าอาจารย์มูริดครับการตัดเล็บอะไรเนี่ยการตัดเล็บการผมต้องตัดวันอะไรแล้ววันไหนห้ามตัดครับอ๋ออันนี้นะเป็นวันทั่วไปวันทั่วไปอ่ะพี่น้องใจร่มๆนบีบอกว่าการตัดเล็บเนี่ยต้องไม่เกินสี่สิบวันนะสี่สิบวันตัดขนใน่ร่มผ้าขอโทษตัดขนรักแร้ลิปหนวดไม่เกินสี่สิบวัน ทีนี้เล็บก,ก็เหมือนกันนะครับไม่เกินสี่สิบวันทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยห้ามไว้เล็บนะอืม mm hmm. พะนบีอุอละมาบอกว่ามุสลิมถ้าไว้เล็บเนี่ยจะไปเรียนแบบสัตว์เดรจฉานนี่ขอโทษนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับงั้นมุสลิมเราเนี่ยไม่ไม่ให้เกินสี่สิบวันสี่สิบวันนี้ต้องตัดละ mm hmm. ส่วนวันศุกร์เนี่ยเราจะตัดวันศุกร์ก็ได้หรือวันอื่นก็ได้เพราะไม่ได้มีบอกว่าสุนนะให้ตัดวันศุกร์อ mm ืเ hmm. นี่ยเข้าใจใหม่นะครับครับประการต่อมาเนี่ยออ ห้ามตัดเล็บเลยไม่มีมแม้ว่านางมีรอบเดือนห้ามตัดเล็บไหมไม่ห้ามนะครับห้ามตัดผมไหมไม่ห้ามนะครับนะพวกเราเข้าใจผิดเยอะนะนิดหนึ่งอาจารย์ลึกแตะตรงนี้ละทีนี้อาจารย์บอกว่าผู้หญิงมีมีรอบเดือนเนี่ยไม่มีข้อห้ามอาถามต่อว่าคือแล้วความเข้าใจที่เกิดขึ้นว่ามีประจำเดือนพอตัดเล็บเนี่ยต้องเก็บเล็บไว้ต้องเก็บผมไว้เพราะว่าจะเป็นพยานให้เราวันกิยามะอะไรอย่างนี้นี่อันนี้เนี่ยในเ<อ>ชคอันบันดีนำมาฮะดิสนี้มาบอกว่าดอยบยิดดัน ดอยอีฟเกือบจะดอยอิฟเนี่ยอ่อนเกือบจะเก้ครับโอ้โหเพราะว่าเขาถือมันมีฮะดิษหนึ่งบอกว่าผมกับเล็บเนี่ยให้เก็บไว้มาอาบน้ำเยาคาดัสอันเนี้ยดอยอีฟยึดดันหมายรวมว่าฮะดิษนี้อ่อนมา,มากๆเกือบจะเก้เกือบเล <นะ S 2> ยครับอ,อันนี้เราไม่มไม่ตำหนิคนโบราณนะครับแต่ได้มาจากข้อมูลที่ที่มันคาดเคลื่อนนะครับไม่มีนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าผมคนเราเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยปกติคนปกติเลยนะหมอบอกว่าล่วงวลรล้อยเส้น วันล,ละร้อยเส้นนะมุสิมามีรอบเดือนเจ็ดวันเจ็ดร้อยเส้นทำไงให้ครบอะ่ะอินนัดดีนะยุสรุนเรื่องศาสนาเรื่องง่ายศาสนาเรื่องยากเป็นไปได้ยังไงเก็บผมมาไว้ครบทุกเส้นเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงนะครับนะครับโอเคไปต่อนะฮะพี่น้องทางบ้านก็สามารถถามเขาถามมาได้นะฮะพิมพ์เข้ามาถามได้นะเออบังดิงะนะรับชมอยู่นะครับ,รบแล้วก็บังคิวดีบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศ ที่มาร่วมฟังบ้างครับอ๋อมันจะมืดนะ่ายไปก็มืดนะนางทุกคงจะแพนกล้องอยู่ละฮะได้ครับนะฮะคุณมูริทิมาเสนนะฮะรับชมอยู่นะครับครไม่รู้เห็นเด้งๆเข้ามาผมก็ต้องอ่านไงฮะนะฮะเราให้เกียรติทุกท่านนะคุณจิราวดีนะฮะบางชุกกรี่เพนมาณะรับชมอยู่ครับนะครับอ๋อทำดีละนะแล้วก็คำถามจากในนี้มีตั้งอย่างฮะเดี๋ยวบางอัจนานจะเป็นคนเดินนะฮะอ่าฮะอ่าเชิญครับปะอ่าได้ครับปะปะมีเรื่องเยอะนะ อ่าครับครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับอ่ะทวนคำถามให้พี่น้องถามนะว่าจระเข้เนี่ยฮะสรุปแล้วเนี่ยกินได้หรือไม่ได้ครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกคำถามชั้นสูงนะฮะพธรรมดาฮะคือต้องคนเป็นพ่อของอาจารย์ถามคืองี้คนทั่วไปเพราะว่า ไม่น่าเชื่อนี่ว่าอุลามาเขาคุยเรื่องนี้กันแล้วคุยกันเรื่องเป็นร่าเป็นสันนะฮะก็เป็นเล่มๆเลยนะออกอคืออย่างนี้เขาสรุปอย่างนี้ว่าจระเข้เนี่ยเขาหูก่มเป็นสัตว์อะไรสมมุติว่าอันนี้พี่น้องเวลาฟิกเวลาอุลามาฟิกเขาคุยกันเนี่ยผมชอบฟังมันสนุกตรงนี้เอาเอางนี้ก่อนเอาใหม่สัตว์บนพื้นดินเนี่ยสัตว์ที่ใช้กรงเล็บและเขี้ยวเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารกินได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ ถ้าจระเข้หูกลมเป็นสัตว์บกกินได้ไหมครับออแต่ถ้าจระเข้ไปเป็นสัตว์น้ำกินได้ฉลามเนี่ยมีเขี้ยวแต่ฉลามเป็นเป็นปลาเป็นสัตว์น้ำกินได้เพราะนบีบอกเลยว่าปลาในทะเลนี้ไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายคุณมุสฟากินปลาเป็นปลาตายปลาตายครับปลาตายนะครับุณยอมกินปลาตายเหรอครับผมปลาเป็นนลำบากนะ ไม่ว่าปลาที่อยู่ในทะเลจะตายหรือหรือไม่ตายอย่างไก่เนี่ยถ้าตายเองกินไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าปลาในทะเลเนี่ยตายเนี่ยกินได้สัตว์อย่างเช่นฉลามเนี่ยมันมีเขี้ยวมันมีมันมีอะไรอ่ะเขียเข้ยวเขี้ยวเขี้ยวมันเนี่ยล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารนี่หูกม่มปลาฉลามกินได้เพราะมันเป็นสัตว์น้ำท่านั้นถ้าจระ,ะเข้หูก่มว่าเป็นสัตว์น้ําเนี่ยกินไม่ได้นึกภาพอากินได้นะกินได้นะ ทีนี้อุลมะเขาเลยมาขัดแย้งกันว่าตกลงจระเข้มันเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ําถ้ามันถูกฮุกมว่าเป็นสัตว์บกห้ามกินถ้ามันฮุกมว่าเป็นสัตว์น้ําถึงจะกินได้เขาเขาใจยังอ่ะเวลาฟิกนะนั้นมันก็มีอุลมะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะฮุกมเป็นสัตว์น้ําก็ตามแต่มันดุร้ายแล้วมันกินสัตว์อื่นเป็นอาหารอันนี้ถึงแม้ว่ามุมสลิมจะเอามากินก็จะมีนิสัยที่เหี้ยมโหดเอออันนี้ฉลาดตอบเนะี่ย ดังนั้นผมเร็นด้วยกับทัศนะนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้าเพราะว่าถ้าจะไปวินิจฉัยเนี่ยมันต้องไปดูว่าลักษณะของสัตว์น้ํามันต้องอยู่ในน้ำเนี่ย <มา S 1> กี่ชั่วโมงออยู่บนบกกี่ชั่วโมงอันนี้ก็คุยกันยาวอีกเอาสรุปง่ายๆว่าในสังคมเราเนี่ยยังไม่อดอยากถึงจะต้องล่าจระเข้มากินประการต่อมาจระเข้เป็นสัตว์ดุร้ายทําไมมุสลิมถึงไม่อนุญ,ญาตให้กินสิงโตเพราะเขี้ยวและเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เพราะเนื่องจากว่านิสัยโหดร้ายเนี่ยมันจะมาซึมซับกับเราในขณะที่กินเนื้อมันพี่น้องจะดูนะคนที่เลี้ยงอูดเลี้ยงวัวเนี่ยนิสัยจะก้าวร้าวมากกว่าคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่นิสัยจะอ่อนโยนกว่าเลี้ยงอูดเลี้ยงวัวนะใช่ครับต,ต่นิสัยค,คือจะสังเกตนะพี่น้องชาวประธานเนี่ยเขาเขาจะเป็นคนเชื่อสัตว์จะเลี้ยงว,วัว<อ>เขาก็จะต้องมีนิสัยแบบนั้นเพื่อที่จะเอาว,วัวอยู่อืฉะนั้น คนที่เลี้ยงวัวเนี่ยนิสัยก็จะมีความแข็งกระด้างม,มากกว่าเลี้ยงแพะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยเข้าใจยังนักสัตวแพทย์อะไรก็เขาคุยกันอย่างนี้สแสดงให้เห็นนึงว่านี่ขนาดเลี้ยงแล้วนับภาษาอะไรกบกินเนื้อมันนะเห็นยังเนี่ยนี่คือความละเอียดของอุลมะที่ทําไว้ที่บอกเอาไว้จากนั้นสรุปจระเข้นั้นไม่กินดีกว่ามผมใช้ภาษานี้เพื่อเลี่ยงจากทัศนะที่บางคนบอกว่าเป็นสัตว์น้ําและมันกินได้นะครับ ถึงว่าบางนานเรียบร้อยมากเลยทําไมอ่ะก็ฟังอาจารย์พูดเมื่อกี้ผมซึ้งเลยซึ้งเลยนะฮะว่าเขาแกแกเลี้ยงวัวมาก่อนไงจ้แล้วก็มาเลี้ยแพะพร้อมเลี้ยแพะปุ๊บครับครับอ่าหละช่วงหลังมาเลี้ยงแพะเมื่อก่อนที่ใครเดินผ่านนะบ้านเหมือนเลยจะเหมือนเลยอ่าาานะพี่น้องบอกว่าอ่าอะไรอ่ะจระเข้เป็นสัตว์เล้ยคาน อันนี้ทราบครับอันนี้เสนออันน้นยังไงป้าฮะอร่อยไหมปะอ๋อป้าถามแทนเราอันนี้นะครับคือยังมีคนย่างกินทีนี้มันถ้าเขาไปเอาทัศนะของอุลามาเนี่ยเขาก็ไม่ผิดไงคือเป็ทัศนคใช่แต่ผมกําลังจะแนะนาว่าก็ไม่ควรกินไงในทัศนะที่ผมเลือกนะก็เนื่งจากว่านั่นแหละเนื้อของมันเนี่ย ตัวของมันเนี่ยไปล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยใช้เขี้ยวเล็บแล้วก็กรงเล็บอันเนี้แม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์น้ําก็ตามเนาะนะครับแต่ถ้ากินเขาบอกเขาถือศนานี้แต่ถ้าเขากินโดยไม่ถือศน้าใดเลยแค่อยากกินอันนี้ผิดนะครับอ้าวทำไม yeah. อ้าวก็ตัวเองกินโดยอารมณ์ไงคืออะไรที่มันห้ามมันสนองอารมณ์ไงอันนั้น <c ười> <c ười> ครับอ่ะนะฮะอ่าโอเคอ่คุณติ๊กตอกโหมาเยอะมากเลยนะฮะครับ Uh, คุณพี่น้องถามมาต่อนะว่าปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยทำกุรุบัณในช่วงวันอีดเนี่ยกินเนื้อกันจนไม่หวัน่นไม่ไหวครับอิหมัมเองยังเบื่อคนเชิญไปกินบุญครับอิหม,ม,มัมเบื่อเบื่อไหมอิหมัมไปไหนละต้อง <c oughs> ถามอิหม,มัม <c oughs> นะบอกว่า <c oughs> หากเราเปลี่ยนเป็นบริจาคให้เป็นเงินไปทํากุรุบัณให้ประเทศมุสลิมที่ยากลําบากจะได้ผลบุญดีกว่าไหมไม่ได้ครับต้องแบ่งประเด็นกุร,นรุบัณเมื่อตั้งใจทํากุรุบัณเนื้อก็เป็นกุรุบัณอยู่ดีนบีบอกให้แบ่งปเป็นสามส่วน ส่วนแรกก็คือตัดสดดักูสดตอกอไปวัดดักครูอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้กินบันหลังอีกส่วนหนึ่งสุน,นัขนบีเก็บไว้กินชาวันอีดนบ,บีก็ให้แบ่งเป็นสามอันอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้แต่ส่วนไหนจะมากกว่ากว่าส่วนไหนอันนั้นก็แบ่งสามเนี่ยก็แล้วแล้วแต่แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเอออย่างนี้เรากินแล้วมันเบื่อแล้วเราอยากให้คนอื่นกินอันนี้ก็ไม่ได้แปลกนี่ครับก็ไปทํากุรบันในต่างจังหวัดที่เขาเขาไม่ค่อยมีกุรบันกินอันนี้ไม่แปลกเลย แล้วเราก็บอกว่าสตรกอกเนื้อทั้งหมดนะอันนี้เราคิดอย่างนั้นแต่คนที่เขากินเนื้อไม่เบื่อก็มีนี่ครับอ,อย่างที่รรบทานไปแจกนะตามที่ต่างๆพี่น้องเขาบอกว่าคนจนเขาได้เนื้อกุรบัลเขาบอกอย่าว่าแต่แต่เนื้อวัวเลยนะเนื้อไก่เนี่ยปีหนึ่งเขากินแค่หนสองคนเองแล้วถ้าภาษาอะไรกับเนื้อเนื้อวัวที่มันแพงกว่าเห็นไหมครับบางคนเขามีความต้องการ ฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่มีความต้องการแต่เราเนี่ยจะทําที่อื่นที่มีความต้องการอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อทํากุรบัตแล้วก็ต้องทําตามที่นบีบอกให้แบ่งเป็นสามส่วนแต่ถ้าตัวเองจะไม่กินก็สตะกอทั้งหมดก็ไม่เป็นไรครับอ่าโอเคอาจารย์มูริดครับคนที่เสียไปต้องอ่านกุรานคนเสียคนตายอ่านกุรานได้ก็วิ่งกันทั้งสุราเลยฮะอันนี้ยังไงน้องบัสรีถามอ๋อผมลืมแจ้งโทษทีนะ คืออย่างนี้เอาพี่น้องใจร่วมร่มสุนนะก่อนสุนนะที่จะทําให้คนก่อนตายมีอะไรบ้างก่อนอะลองเดาฮะเสียงส่งเสียงมาเลยฮะสอนอะไรครับสอนกล่าวสอนมูจาก็มีโต๊ะคนหนึ่งนะใกล้เสียชีวิตญาติหลานก็บอกโต๊ะมูจาโต๊ะก็บอกมูจามูจา <laughs> <laughs> หลานก็บอกไม่ใช่โต๊ะ <laughs> คือโต๊ะอยู่บางซื่อใช่ไหมเหมือนบางวีเราเนยฮะรถไฟหน่อยอ่ารถหน่อยบางวีบางวีเราอ่าคือโต๊ะกับมูจ้าคืองี้สุนนะก่อนฟังให้ดีนะสุนนะทำก่อนให้คนใกล้ตายมีสุนนะเดียวครับมีแบบฉบับเดียวอ่ามันก็ละลาอิลาฮิล่ลอดเดชขลันยันนะนบีบอกใครก็ตามที่ก่อนตายเก่าลาอิลาฮิลลอดได้เข้าสวรรค์ อีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่าลักกินูเมาตาคุมลาอิลาฮอิลลอฮ์จงสอนให้คนใกล้ตายกล่าวลาอิลาฮอิลลอฮ์นี่มีสุนนะเดียวส่วนกรณีที่เราเนี่ยจะอ่านกุรานให้แกฟังก่อนใกล้ตายอันนี้ไม่ผิดแต่ถามว่าเป็นสุนนะไหมอันนี้ไม่ใช่แต่ปเด็แยกประเด็นไดน้ดีแต่ควรทำก็ว่าไปให้เขามีจิตใจที่ดีว่าไปแต่ไม่ใช่สุนนะนบีแต่ถ้าตายไปแล้วไม่มีมัสฮับได้บอก หรือไม่มีหลักฐานได้บอกว่าต้องอ่านกุรานให้คนที่ตายไปแหละเพราะเพราะกุรานเนี่ยอุลามาบอกว่าให้ฮูดาและก็ฟุตกร<ม>อันกุรานเนี่ยเพื่อเป็นทางนําและแยกถูกแยกผิดเมื่อไปอ่านให้คนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกแหละไม่มีความรู้สึกแล้ว,ว,ลวเขาจะนั่นได้ไงเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราไปอ่านกฎหมายไทยให้กับคนตายจะรู้เรื่องไหมโต๊ะเวลาขับเร็วเนี่ยนะ ขับรถเร็วเนี่ยแล้วก็ตำรวจเขาจับเนี่ยเขาจับห้าร้อยนะโตเข้าใจนะโตนะโตอย่าเถียงนะโตนะครับ <c oughs> ถามว่าโตรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็เหมือนกันอืมกุรอานก็คือธรรมนูญอือก็อ่านให้โตนะอย่าทำชีริกนะโตรู้เรื่องไหมอือไม่รู้เรื่องโตทำความดีกับพ่อแม่นะโตอย่ากินเหล้านะไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าหมดแล้วนี่คือร่างอือฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอันใดแล้วนบีบอกว่า อิซามาตันอับดูอิงก่อตัวอม,มาลูหูอิลลาบิสาลาซินเมื่อเราเสียชีวิตลงปั๊บเนี่ยการงานเนี่ยถูกตัดขาดสะบ้นหมดอิลลาบิสาลาซินเว้นแต่สามประการสระก็ตุนยาริยสระก็ที่เราทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่เอ,อินมุนยุนเดฟูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ที่เราทําไว้สอนคนอื่นสอนนู่นสอนนีนนนน่และสุดท้ายวลาดุนซอลิหุนยาดูอมาลูหูลูกสอนแล้วทิ้งเอาไว้และขอดูอาให้ทําความดีก็ถึงผู้ตายก็นบีบอก อันนี้ก็ชัดเจนนะครับฉะนั้นถามว่าอ่านกุรานให้คนเขาตายฟังแล้วเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรประการต่อมาไม่มีแบบฉบับที่นบีและหรือสอฮาบะทำแม้แต่คนเดียวนะครับก็เหมือนกับว่าแชร์แชร์ทุกแชร์ตายแล้วนะภาษีรถเนี่ยต่อนะไม่งั้นโดนดนเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันคือเท่าเท่ากันสิ่าอะเท่าเท่ากัน บางบางอย่างก็ละไว้กวแค่ตัวอย่างเดียวพอเดี๋ยวไม่เขียนไม่เขียนนะฮะอ่ะนะฮะเอ่อบางบางคิวดีนะเจ็ดสิบวิวแล้วนะฮะพี่น้องที่อยู่ที่นี่ถามถามคำถามมาได้นะถามคำถามมาได้นะครับเดี๋ยวนี้บางนาเป็นเด็กเดินยาไปแล้วนะฮะอ่ะเซวบางนานมานะอ่ะคุณชายเบียร์บอกว่าอาจารย์ครับต้มเป็ตปลาไหลมุสลิมรับประทานได้ไหมครับเอเขาเขียนอย่างนี้จริงนะผมผมชื่อเปล่ามันคืออะไรฮะอะไรนะ ปลาไหลยังไม่ตายอ่ะฮะโดนน้ำร้อนเลยคืองี้นบีบอกว่าเวลาเวลาจะฆ่าสัตว์เนี่ยให้มันตายเร็วที่สุดและอย่าให้มันทรมานแล้วมันจะหลั่งสารอมหิตออกมานะเหมือนกันนะครับปลาไหลเนี่ยต้องทําให้มันตายก่อนอย่าไปราดน้ําร้อนอย่างนั้นเพราะมันจะทรมานที่สําคัญมันจะหลั่งสารอมหิตออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยแต่ให้มันตายก่อนนะครับนั้นทรมานสัตว์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคอ่ะ บางบัตนะฮะบอกว่าอาจารย์ครับมุสลิมไม่ตัดสุนัตบาปไหมครับถ้าไม่ขีบละหมาดใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนแบ่งประเด็นอันนี้พูดถึงผู้ชายอ่าผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะอันนี้ว่าไปอของผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นวาญิอถือว่าเป็นวาญิปต้องทําทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ทําไปละหมาดละหมาดซอใช้ได้ครับต้องแบ่งประเด็นอ่านะครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับมูอัลลัฟเพราะมูอัลลัฟเนี่ยเวลาเข้ามารับอิสลามเนี่ยเขาเขาต้องไปขีบ ทีนี้เวลาเขาไปขีบเขาอาจจะมีระยะเวลาที่เร็วหรือช้าอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเขาแต่ในขณะที่เขาละหมาดยังไม่ขีบนั้นการละหมาดของเขาซ้อใช้ได้การเป็นมุสลิมของเขาซ้อใช้ได้แต่ต้องไปขีบเพราะมันเป็นวายิปนะครับโอเคอ่ันี้คุณมาเรียมรอมลีนะอันนี้จากหมู่ก้อนะฮะหมู่ก้ออันนี้พี่น้องจะเห็นพี่น้องของเราเนี่ยตอนนี้แผ่นกล้องไปแล้วนะครับอ่าให้สลามเข้ามาครับให้สลามทุกคนค่ะอุ้มสลามนะฮะคุณคิดียาสลามไปนะอ่น้องบอสซีถามต่อนะอาจารย์มูริดครับลูกพี่ ลูกน้องจับมือสลัมได้ไหมครับเอาใหม่ผมกับคูมุดเนี่ยนะฮะเป็นพี่น้องกันสมมุตินะครับถึงแม้ว่าหน้าตาเราคนละคนละแม่เลยนะครับให้ครับผมเนี่ยกับมุสตาฟาเนี่ยเป็นพี่น้องกันผมเป็นพี่มุสตาฟาเป็นน้องมุสตาฟาเนี่ยมีลูกสาวผมมีลูกชายลูกชายผมกับลูกสาวมุสตาฟาเนี่ยคู่นี้เนี่ยแต่งงานกันได้เขาเรียกว่าลูกผู้พี่ลูกผู้น้อง นะมันใกล้กันก็จริงอยู่แต่แต่งกันได้นะนั้นจับมือให้สลามกันไม่ได้นะครับโอเคอ่ะคุณรอเกียนตนานะฮะบอกว่าสลามออะไรกุ้ลาสลามมูริสคุณตาฟาทีมงานครับนะครับอ่ะคำถามเดิมนะฮะคุณบัสรีถามต่อนะอาจารย์มูริสครับลูกผู้พี่ลูกน้องนอนรวมได้ไหมฮะอ่ะอันนี้ในก็จับมืออันนี้นอนจันอนละนอนละเอาใหม่ก็เนื้อจับมือยังไม่ได้เนี่ยนอนด้วยกันไม่ได้ คือถ้าสมมุติว่าเขาเล่นกันเด็กๆยังไม่อักเกนบาเล็กย,ยังยังไม่มีปัญหาแต่พออกเกนบาเล็กเ้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ได้เลยอย่าว่าแต่นอนนะครับอยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าบาปแล้วเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันได้ครับแต่ผมเนี่ยสลามลูกสาวของมุตตอฟ้าได้ไหมได้น้าหลานได้ครับจับมือได้เลยนะเป็นมารอมไปฮัดได้เลยครับผมโอเคอ่ะคุณคิวที่บอกว่ามุดกวนป๊ะบ่อยระวังป้าอาจาร์โบก <c oughs> ป้ะใจดีนะป้า <c oughs> อ่าป้ไม่โกรธนะ แล้วก็อ่ะไปต่ออาจารย์มูริฟครับทําบุญให้คนตายทําได้ไหมครับแบ่งประเด็นครับทําบุญให้คนตายเนี่ยเช็กมินบาสตอบชัดเจนแล้วก็ผมแทบจะไม่ต้องอธิบายประเด็นแรกก็คือว่าคนเดินคำถามบางอันนานไป ไปเดินยาแล้วไหมครับไปไหนจะไปไหนอะไรบางอย่างรู้สึกจะขาดของยังไงไม่ทราบนะเดียนี้นะต้องเรียบร้อยหน่อยนะฮะไปแซวเรื่องแพะเรื่องวัวแกนะฮะจะเป็นคนสุภาพไงนสุภาพมาอะอ้าจกี้เรื่องอะไรเลยครับเรื่องไอ้นี่เรื่องอะไรนะทำบุญ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 ใช่เอามาใหม่การทำบุญให้คนตายถึงไม่ก่อนคำตอบคือถึง มีชายคนหนึ่งซอฮบ,บัคท่านหนึ่งนะครับมหานาบีบอกนบีครับอุ้มมีอุฟตุลิตัตแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตคือหมายวว่าแม่เนะี่ยอยู่มาดีนะแต่ว่าลูกเนะี่ยอยู่ต่างจังหวดัดมาดูใจไม่ทันแม่เสียก่อนแล้วซอฮบ,บัท,ท่านนี้ก็บอกว่าถ้าฉันมาดูใจแม่นะแล้วแม่จะสั่งเสียอะไรฉันเนี่ยเขาจะสั่งเสียตาสอดดกอชเขาจะสั่งนางจะสั่งเสียให้ซอดากอ ก็เลยถามท่านนาบีว่าแตส่สดดักตุอันฮาอัจยุลละฮาแล้วฉันเนี่ยจะสดะก็แทนนางเนี่ยอันฮาคือแทนนางเนี่ยนางจะได้ผลบุญไหมก็ละนะอัมนบีบอกก็ได้ฉะนั้นการทําบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วทําแล้วถึงเช่นวันนี้อิหมัมนําของมาเลี้ยงใครนาของมาแจกเนียดให้กับคนที่ตายไปแล้วผลบุญที่มาแจกนี้ได้คนตายหมดเลย ใครซื้อกล้องนี้มาให้ไม้นี้มาให้แล้วเนียดให้คนตายคนตายได้หมดเลยได้นะผลบุญโดยมีเงื่อนไขสองข้อเช็คมินบาสบอกหนึ่งจะต้องไม่กำหนดวันสองจะต้องไม่มีพิธีกรรมเช่นวันศุกร์เราเอาเข้าหมกไปเลี้ยงที่มัสยิดเนี่ยนูรุสซาลีฮินเลี้ยงนะวันศุกร์โดยไม่ได้กำหนดว่าวต้องเป็นวันศุกร์ที่สามหลังจากคนตายศุกร์ที่เจ็ดศุกร์ที่ 40, สี่สิบศุกร์ที่หนึ่งร้อยไม่กำหนดศุกร์ไหนก็ได้ฉันก็อันนี้ได้ แล้วก็ไม่มีพิธีกรรมนั้นผลบุญนี้ถึงผู้ตายทั้งหมดนะเข้าใจนะนะครับ okay. นะฮะแล้วกระเป๋าหนังจระเค่ใช้ได้ไหมคะสัตว์ทั้งหมดที่ถูกฟอกแล้วนี่นบีบอกที่ถูกฟอกแล้วสะอาดหมดไม่เป็นนายิสยกเว้นสองอย่าง oh. ยกเว้นสองสัตว์นายิสสองอย่างเท่านั้นก็คือหมูกับหมา สุนักกับสุกรแม้ว่าฟอกแล้วอุลมาเขาส่วนใหญ่เราบอกยังเป็นนายิสตอยู่นักฟิกพูดต่อไปอว่าแม้ว่าสุนักกับสุกรเนี่ยมาผสมพันธ์กันแล้วออกลูกมาเป็นสุหมู <c oughs> <c oughs> นะสมมตินะคิดได้นะคิดได้นะเป็นสุหมูสัตว์ตัวเนี่ยที่มันผสมพันธ์จากสุนักกับสุกรเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนายิสตอุลมาพูดเลยไปสมมุติว่าเป็นแบบนั้นจากนั้นที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังของสุนัขกับสุกรนี่แม้ว่าฟอกแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าไปซื้อใส่เพราะว่ามีพี่น้องเคยถามผมไปเจอในตลาดรองเท้าหนังสุกรนะครับทีนี้สัตว์อื่นเช่นตะกี้ถามเจระเข้เสือสิงสารสัตว์อื่นแม้ว่าจะใช้กรงเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารอันนี้ฟอกแล้วสะงูฟอกแล้วสะอาดนะอันนี้หมายถึงว่าถ้ามีนะแต่หากเขาอาจเป็นสัตว์สงวนแล้วเราไปล่ามาอันนี้คนละประเด็นนะครับแต่ประเด็นถามว่าถ้าฟอกแล้วสะอาดไหมสะอาดยกเว้นสุนัขกับสุกร เสื้อดาอะไรได้หมดหางหิงได้หมดนะครับแต่มันจะผิดกฎหมายไงแต่ถ้าบางคนฆ่าไม่ผิดกฎหมายก็มีอครับนั่นแหละเงินถึงอ่อคุณกิตติเหนือชนบทนะบอกว่าสลามว่าอะไรกุ้มค่ะสลามครับจากสะแก้วค่ะชัดมากค่ะอาจารย์นะครับละหมาดแล้วเหงท้านะเห็นเท้าละหมาดใช้ได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเห็นตอนไหนอ่ะอันนี้พูดถึงพูดถึงมุสิมานะเอาเอาตอนละหมาดะถ้าตอนละหมาดเนี่ยให้รีบปิดเลย พราะเท้าถือว่าเป็นเอาล้อของมุสิมาแต่ถ้ามาเห็นหลังจากให้สลามแล้วเขาเรียกว่ายกผลประโยชน์ให้จําเลยเพราะละหมาดเสร็จแล้วนี่ฮะสุนักฟอกแล้วนะก็ไม่สะอาดนะฮะมันมาด้อมๆมามองกันเลยดูนะฮะเผื่อมาหาสุกรดูผสมพันธ์กับสุกร สุหมูนะฮะจะเป็นสุหมูนะครับนะฮะโอเคครับอาจารย์ฮะแล้วก็อย่างเรื่องเท้านิดหนึ่งฮะของมุสลิมมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวยังคิ่ยังตอบไม่จบถ้าเห็นในระหว่างเหมือนกันนะครับผู้ชายเหมือนกันกําลังสุญุดยกาลังลุกกลัวอยู่คาตรงหัวเข่าถ้าขาดเห็นหัวเข่านี่ยอันนี้ต้องไปเปลี่ยนกางเกงเลิกน้ำมาดเลยนะแต่ถ้าเลยหัวเข่าไม่ใช่เอาร้อนนี่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับถ้าเห็นในระหว่างนั้นต้องเหมือนกับเราเวลา เวลามุสิมะละหมาดท,ที่บ้านใส่ตะลกงพัดลมวางไว้ตรงไหนอะครับข้างหน้าหรือข้างหลังส่วนใหญ่ข้างหลังพอตอนสูยุดเนี่ยมันเกิดเปิดอถ้าข้างในเรามีเสือ้อไม่เป็นไรแต่ข้างในเกิดไม่มีเสือ้อต้องรีบปิดแต่ถ้าไม่ปิดนะเอออย่างนี้ก็เย็นดีเนาะสูยุดนานเลยนานหน่อยอันนี้เสียเลยนะฮะต้องละหมาดใหม่เลยอครับอาจารย์นิดนึงเรื่องเท้าเนี่ยคือ เป็นหลักการเลยว่าเท้าของผู้หญิงเนี่ยเป็นเอาร้อหรือเป็นเฉพาะมัสทับอาจารย์มัสทับอบูฮานิฟะมัสทับเดียวนะครับที่บอกว่าเท้าไม่เป็นเอาร้อ <Okay. S 1> ของมสซิมา์แต่ว่าแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยกเว้นอบูฮานิฟะนะครับถือว่าเอกฉันนะครับมสซิมาร์เนี่ยร่างกายทั้งหมดเนี่ยเป็นเอารอ้อยกเว้นใบหน้ากับมือทั้งสองอันนี้เปิดได้งนั้นเท้าเนี่ยถือว่าเป็นอาร้อนนี่แน่นอนครับโอเคไปต่อฮะอาจารย์มุริศครับคนที่มาตำหนิเราเนี่ยต้องทำอย่างไรครับ บัสซีบัสรีถามดูอาให้เขา uh, <okay. S 1> พี่น้องเอาอันนี้ใจร่มๆในที่นั่งอยู่มีใครชอบเราหมดเลยไหมเนี่ย uh huh. ถ้าเราเป็นคนหนึ่งแล้วคนอื่นชอบเราหมดเลยเราเนี่ยผิดปกติแล้วนะว่าไหม uh huh. ขนาดคนบ้ายังโดนเกียดนะฮะเออนบ,บียังโดนเกลียดนภาษาอะไรดูอาให้เขาจบครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับ uh huh. อ่าต่อครับโอเค เอ่อ t i k t o คุณ Honda Jazz t ัช h m a h a นะบอกว่าสลามและคณะนะครับเดินทางกับปลอดภัยนะคมับิลลามินนะฮะสลับกับพี่น้องที่นี่นะอ่าได้ได้สลับได้ตัวแล้วอ่ะโอเคคุณคุณคิวดีบอกว่าผู้ชมที่ประจวบมีคนมารับชมมากครับอินชอลล์เที่ยวหน้าจัดมากผมไปด้วยนะครับใครเนี่ยคุณคิดีอ๋อคิวดีได้เลยครับอ่าบางแก๊สนะฮะมาแล้วเขามาไแล้วนะฮะเท่าไรฮะคือหนึ่งเจ็ดเก้ครับแล้วก็ วีก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะฮะล่งลกเลยเหรอขึ้นไม่ได้ฮะพอดีเราไม่ได้อุปกรณ์ไม่พออ๋ออ่าครับครับใจลมๆมนะฮะลมลมนะฮะคือบางทีไม่เห็นพี่น้องจะได้ช่วยไงช่วยแลวอ๋อทิคนิดหนึ่งนะครับครับเดินยาเดินยาดีๆนะเราวังโดนล่วงถ้าทางขาดของนะอาจารย์ครับคำถามน่าจานโอ้คำถามดีมากๆนะครับพี่น้องจากชายหาดเลยอจัดงานเมาลิดได้ไหมคะ เอาข้อที่หนึ่งอก่อนเมาลิปแปลว่าอะไรก่อนเวลาเราเวลาเราได้คําถามหนึ่งนะเราผมอยากให้พี่น้องได้ไปตอบกับคนอื่นด้วยไงผมตอบได้ไม่ได้มัมนจบไงแต่พี่น้องจะได้ไปอธิบายคนอื่นถามว่าเมาลิปแปลว่าอะไรก่อนเมาลิดเนี่ยแปลว่าที่เกิดก็ได้วันเกิดก็ได้แต่ในที่นี้เมาลิปแปลว่าวันเกิดวันเกิดของใครนบีมอกสลัละหวัวไล,ลฮิวสลัมกลับไปใหม่พี่น้องเวลาคุยกับใครเนี่ยเราเราบอกนิบังนั่งใจร่มๆ่มนบีเนี่ยเคยจัดวันเกิดไหมล่ะ acting มาแล้วนะมาเลยนะนี่นะใช่ไหมเขาบอกเฮ้ยนายใจล่มล่มอือนบีเคยคือเวลาเราคุยแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรเนี่ยมันสนุกอ่ะตบเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเนี่ยนบีจัดไหมเออไม่จัดว่ะซอฮาบะซอฮาบะก็ไม่จัดอ้าวแล้วไม่เองจัดอ่าหนึ่งนะนะสองเอาใหม่ตะกี้คำพูดตะกี้ลบใหม่วางไว้ก่อนตะไว้ก่อนเก็บไว้ในใจวันเกิดเองเนี่ยจัดได้ไหม วันเกิดแกเนี่ยวันเกิดตัวเองเนี่ยจัดได้ไหมวันเกิดเธอเอาไม่ได้แล้วเธอยังจัดไม่ได้นับภาษาอะไรไปจัดวันอีดไอ้ขอโทษวันเกิดให้นบีแล้วนบีสั่งไหมแล้วที่สําคัญใจร่มๆนะถ้าไปจัดวันเกิดให้นบทีทั้งที่นบีไม่เคยพูดเรื่องนี้เกิดให้ตัวเองก็ไม่เกิดแล้วนบีพอใจไหมเอาเลยอันนี้งานเข้าอืถูกไหมงานเข้าสิเพราะมันมีสุนัขหนึ่งนะครับพี่ต้อง วันนี้มาเนี่ยนะจำอะไรไม่ได้จําข้อนี้ไปข้อนหนึ่งสุนนะที่เราเรียนกันมีกี่ประเภทครับสามสุนาานะท่านนบีนบีพูดนบีกระทำนบียอมรับรู้ไหมว่ามีสุนนะหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันสุนนะที่นบีทิ้งเป็นสุนนะอะถามบางบีละหมาดยานาซามีอาจารย์ไหมครับไม่มีทําไมถึงไม่มีอ่ะ <c oughs> อันนี im ้กำปั้นทุกด no ินมากนะฮะถ้ารุ่นเดียวท้าชกกันะฮะอันนี้กำปั้นทุกดินมากนะที่ไม่เราละหมาดยานาซามีอาซารไหมไม่มีนะละหมาดอีดมีอาซารไม่ล่าสุดเนี่ยไม่มีทาไมไม่มีอ่ะก็เพราะนบีไม่ได้ทํานบีทิ้งใช่ไหมนั้นสิ่งที่นบีทิ้งเป็นซุนนานบีนบีไม่ไม่ทําไม่จัดอ่า กินบุญบ้านคนตาย3ามวันเจ็ดวันคือนบีทิ้งไม่ทําการที่นบีทิ้งไม่ไม่จัดงานวันเกิดให้ตัวเองนั่นเป็นสุนนะนบีอ๋อถ้าเรียนอย่างนี้จบเลยวัสลามนะอ้าส่วนคนุณคือเวลาผู้ศสนาว่าอ้างคนนั้นคนนี้ทาเข,ข,ข้าใจใช่ปะ่ะเรื่องศาสนาเนี่ยกลับไปสู่ฝรุษดูฮิลลาร์วัลซุนส่วนใครเขาทําก็นาซีฮัตเขาบอกเขาเขายังไม่เปลี่ยนแปลงขอดูไห้เขาจบเราหน้าที่อธิบายแล้ว ดูอาให้เขาอินชาลห์วันหนึ่งเขาก็ได้นั่งคิดแต่กี้ถามเขาวันนบีทำไมเนี่ยเขากลับไปนอนเนี่ยเขาคิดเขานอนไม่หลับนะทำไมฮะก็คิดอยู่ไงให้เขาคิดเถอะแล้ววันหนึ่งเราดูอาแล้วเขาเปลี่ยนคือที่ถามทำไมเพราะอะไรรู้ไหมฮะคิดว่าสับปะรดกวนเห็นเล่นมาแต่แรกนะผมไม่เปิดตู้เย็นยังไงฮะพอเปิดปุ๊บผมล้มเลยทำไมฮะ ผักฮะเจอผักก็เจอผักไงทำไงอ่ะอืครับยังอยู่รอดมาได้นะฮะขอบคุณตอเลาเยอะเยอะครับผมอะทำไมคนต้องอ่านแต่ยาซีนอธิบายให้คนไม่รู้ด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับผมไม่โทษชาวบ้านนะครับ แล้วก็ไม่โทษท่านครูในอดีตเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องรู้ไหมว่าความประเสริฐของซุรยาซีนเรายังไม่เจอฮะดีสซาเฮียเลยแม้แต่บทเดียวนี่ผมไม่ได้พูดเองนะอ่านซุรยาซีนอ่านหนึ่งหนึ่งตัวอักษรหนึ่งความดีหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลบุญเหมือนซุระอื่นๆเลยใช่ปะแค่นั้นแหละครับแต่ว่าฮะดีสที่บอกว่ายาซีนอ่านแล้วได้นู่นได้นี่นี่ล้วนต่ออีฟหมดผมเลยเขียนหนังสือเรื่อง สุรยาซีนอาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็เอาฮะดิษมาทั้งหมดที่เรารู้กันนะเช่นยาซีนเป็นหัวใจของกอนบุญกุรานหัวใจคุรานนี่ก็ดอยอีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่โทษเขาเพราะเขาได้ตําราในอดีตยุคปัจจุบันมีตํารามาวินิจฉัยว่าฮะดิษนี้ได้ไม่ได้สเหตไม่สาเหตฉะนั้นถ้ารู้แล้วก็เปลี่ยนไม่ตําหนิเพราะเขาก็ถูกเรียนมาอย่างนั้นนะครับอินชาลอถ้า ถ้าเราเจอเขาเราก็เตือนกันพูดคุยกันแล้วเขาเขาสามารถเปลี่ยนได้ก็ทับอยู่ิลยล่ะครับอ่ะแล้วก็คําถามเรื่องวันเกิดนี่ผมขอข้ามเลยนะครับพะอาจารย์ตอบไปหมดแล้วนะครับ,รบเอ่อทกุรบัตให้คนตายได้ไหมครับไม่ได้ครับทําไมอ่ะถ้าการทํากุรบัตให้คนตายหนึ่งต้องมีหลักฐานมาสองนบีต้องทําหรือไม่ซอฮาบะก็ต้องทําท่านหญิงคอดียะตายไปตั้งนานแล้วทําไมนบีไม่ทํากุรบัตให้ซอฮาบะเนี่ย คนอื่นตายไปเยอะแยะเลยพ่อแม่ของซอบัคก็เสียชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่ซอบัคก็อยู่กับนบีแต่ไม่มีหลักฐานใดเลยที่ซอบัคทำกุศบัลให้กับคนตายจากนั้นอุลามาทั้งหมดสรุปว่าการทํากุศบัลให้คนตายเนี่ยไม่มีแต่ตอนที่เราทํากุศบันด้วยชื่อของเราสตังของเราได้เนื้อมาเอาเนื้อไปแจกแจกนี้เนียดให้คนตายได้ไหมครับอ่านั่นแหละครับได้ผลบุญตรงนั้นเอาเนื้อไปแจกใครก็แล้วแต่เนียดให้กับป้ามาที่ตายได้ตรงนี้ครับ ละหมาดวันศุกร์ฮะอาจารย์ละหมาดวันศุกร์ต้องละหมาดสุนัตหน้าหลังไหมคะวันฮุกกมวันศุกร์ไม่เกี่ยวกับหุกกมเรื่องของละหมาดซูรี่คนละหูกกมกันงั้นอย่าไปเทียบละหมาดวันศุกร์มีสุนัตหลังนะครับสี่รักกาศหรือสองรักกาศเลือกทําเอาแต่ก่อนไม่มีนะครับเพราะไม่ใช่ละหมาดซูรี่คนละหูกกมกันรครับผมนะฮะโอเคพูดดีฮะยังไงฮะไม่ไม่ชมเฉยๆครับอ่านะฮะ <laughs> คือ <laughs> ก็นั่งอยู่ด้วยกันให้ผมชมไข่ครมังแก๊สพูดดีนะอะไรเงี้ยนะฮะทุเรียนกวนสับปะรดกวนนะฮะเจอผักเลยลบเลยนะโอ้จานเมื่อวานที่เราทานฮะยังไงฮะผมเดินอยู่ในห้องโถงการล้มเลยล้มเลยเพราะแบนสกัดโอ้กิบเลยเดี๋ยวอีกสามวันพี่น้องจะหัวเราะเนี่ยซุปไก่สกัดไงอ๋อนี่นะครับคุณชายเบียนะฮะบอกว่าอาจารย์ครับสมมุติถ้ามีครอบครัวหนึ่งนะฮะ ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในรัฐอิสลามปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปทำซีนากับชายอื่นฝ<ม>่ายฝ่ายสามีเลยจับนางปลาหินจนตายเขาผิดแค่กฎหมายในบ้านเราแต่ไม่ผิดในโลกอาคีรอใช่ไหมครับไม่ได้ครับพี่ต้องฟังใจล่มๆ่มเนี่ยการตัดสินด้วยกับฮุกกลมของศาสนาต้องศาลเชรีอาตัดสินมไม่ใช่เราไปตัดสินไปคว้างไม่ใช่<ม>คนละเรื่องนะครับเพราะอะไร เพราะสารชริยาเนี่ยเขาจะตัดสินด้วยความถูกต้องอย่างเช่นท่านอุมัตนะครับในตอนนั้นท่านเป็นคอลิฟายครับก็มีคนหนึ่งมาสามคนบอกว่าในกอทาซีนาอุมัตไล่ตะเพิดเลยสามคนอุมัตเนี่ยได้ฉาย,ายาว่าอันฟารุแยกถูกแยกผิดนะครับอุมัตนี่นะครับนบีบอกว่าตอนที่อบูบักเดินมาเนี่ยช้ยตอนเดินมาด้วยนะแต่พออุมัตเดินมาช้ยตอนวิ่งกลัววิ่งขี้แตกเลยฮะกลัวเพราะคือ ไม่บรรทัดตรงยังไงอุมัศต,ตรงกว่าอันฟารุกเนี่ยฉาย,ยาไม่ได้มาง่ยายๆแยกถูกแยกผิดมาสามคนใช่ไหมตะเพิดเลยสามคนทำไมเอา่าท่านอุมัศนบีว่าไงการเป็นพยานที่ไปกล่าวหาคนอื่นทำศินาต้องมีสี่ใช่ไหมแล้วแกมาเท่าไหร่มาสามนั้นรีบกลับไปโดยเร็วนั่นไม่นี้โดนเขียนไม่นั้นโดนตีนี่อุมัศฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงบอกให้รู้ว่า เ,เราไม่สามารถไปทำโทษด้วยกับตัวเองแม้ว่าจะทำผิดจริง,รงๆเขาก็เตาบ้ากันหรอ,อ hmm. นะถ้าเขาเตาบ้าทำมันเยอะสะอาดสะอาดเอเลอ,อภัยเขาเองนะแต่ถ้าเขาเตาบ้าเพื่อหลอกพวกเราหลอกคนเป็นญาติพี่น้องเดี๋ยวเอเลอก็จัดการเขาเองแต่เราไม่ต้องไปฝังขึ้นตัวแล้วก็คว้างหรือว่าเขียนไม่ใช่นาทีไม่ใช่นาทีครับโอเคฮะไปต่อนะฮะ เดี๋ยวแวะมาตรงนี้ก่อนในในนี้นะกัสดราบอกอาจารย์คะดูบรรยากาศสบายจังชายทะเลสวยสวยงามด้านหลังเป็นทะเลเลยคะด้านหลังเป็นสระว่ายน้านะฮะเดี๋ยวก่อนด้านหลังเราสระว่ายน้ําแต่ถ้าด้านหลังพี่น้องเป็นเป็นทะเลนะฮะถ้าด้านข้างเป็นโรงอาหารโรงอาหารครับรักน้ํารักไม้รักป่าพอแล้วผมไปเล่นเลยอ่ะบุ๊ดีเดี๋ยกลิบอีก ต่อฮ<ล>ะกำลังมาแล้วกำลังมานะ่ฟีลกำลังมาเรียบหนะ่อยฮะอาจารย์มูริดครับถ้าหากคนที่เข้าใจว่าผมกินยาแต่เขายังว่าผมต้องทําแต่เขายังว่าผมเนี่ยต้องทําอย่างไรครับผมดูอาแล้วก็ยังว่าต้องทําอะไรน้องปัสารีเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเขาต้องกินยาเป็นโรคซึมเศรา้าทีนี้เวลาเขาทําอะไรเลอะเทอะเขาทําอะไรเลอะเทอะอะไรเนี่ยหรือคิดอะไรเลอะเทอะหรือถามอะไรเลอะเทอะเนี่ยคนเขาก็จะรังเกียจเขาผมก็บอกว่า ทำไมไม่ดูสมมุติว่าเขาเป็นลูกเราอะ<ม>แล้วถูกคนอื่นเหยียดคนอื่นเยอะ<ม>เยะนะ้ยนยพี่น้องจะทนได้ไหม,มแล้วเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องการให้เขาเป็นปะไม่เออเ<ม>นี่ยเราเนี่ยคนไม่ค่อยใจกว้างไง<ม>ใจเขาใจเราถ้าเป็นลูกเราอะ<ม>แล้วก็คนมีเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียนคุรานแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหอ่านแบบนี้ตีให้ตาแตกตายเลย<ม>เขานั่งร้องไห้นะครับ แล้วผมถามสอนที่ไหนเขาบอกสอนที่บ้านแม่เขาก็นั่งร้องไห้เพราะได้ยินครูจะตีลูกเขาให้ตาแตกตายใจเขาใจเราเขาไม่สบายทำไม,มไม่เข้าใจเขาเขาไม่สบาย<ม>คือ<ม>เขามีบัตรบัตรบัตรผู้พิการจริงๆนะใช่ครับอันนี้เ,เสร็จแล้วถ้าเขาทําอย่างนี้ก็บอกน้องบัสนีบอกว่าขอดูอาอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะผมก็พยายามสอนแล้วก็เวลาหมอให้ยาอะไรมาก็ทานให้ครบเราจะได้หายนะถ้าไม่หายยังเป็นอย่างนี้อยู่ ไม่เป็นไรอลัลลาะกําหนดมาเนี่ยเราสวรรค์แล้วแล้วพราะนาบีบอกนบีอันนี้จะไล่ฟังนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งมีหญิงผิวสีคนหนึ่งนะครับผิวดำเนี่ยแหละก็มาหานาบีบอกนบีคะขอดูอาฉันหายจากโรคไข้อะไรนะหลงบ้าหมูพอมันเป็นมันจะลงไปกิ้งไงะนบีช่วยขอดูอาต่อลรเพราะนาบีขอดูอาเนี่ยมุสตยาบปรากฏยังไงรู้ไหมครับนบีบอกว่าเอางี้ถ้าเธอเป็นโรคอยู่นี้เนี่ยเธอจะได้เป็นชาวสวรรค์เข้าสวรรค์เลย จะให้ฉันขอดูอาไหมมุซิมค,คนนี้ซอฮาบียะคนนี้บอกว่านาบีคะงั้นไม่ต้องให้โลกฉันหายนะไม่ต้องเพราะฉันจะได้เข้าสวรรค์ดูความอีหมานแต่ให้ขอดูอาต่อร้อว,ว่าเวลาฉันลงไปเนี่ยไปกิ้งเป็นโล,โลกลมบ้าหมูเนี่ยอย่าให้เอาร้อนเนี่ยเปิดและนบีก็ขอดูอาให้และนางก็ไม่เปิดเอาร้อนหลังจากนั้นเลยนี่อีหมานมฉะน,นั้นน้องบัสลีเป็นอย่างนี้ขอดูอา อัลลอฮ์รักน้องบัสรีที่สําคัญก็คือนี่คือชาวสวรรค์แล้วแหละครับก็ถ้าน้องไม่สบายใจคิเครียดก็โทรมาหาจามูริีได้ฮวันหนึ่งสามสิบสายนะะกับเพาๆบ้างก็ได้นะฮะหลักฐานมีนะฮะคือคือขอว่าจะโอนให้คนอื่นด้วยนะอ๋อโอนได้นะคือโอนให้บางอันนานก็ได้นะฮะน้องโทรมาจัมูรีปไปครับผมมุาฟา บัอุดเขาโอนนะบักแกโอนอ่าคือเขาแบ่งเบาภาระอาจารย์อ่าถูกอ่าคุณคิวดีบอกว่าตามบังแกนะยิบเอ็ดนะฮะยิบเอ็ดนะครับเป็นสอ0บาทแล้วามดิบล้วนะฮะอ่นิดหนึ่งอาจารย์ก่อนผมไปคําถามเรื่องอื่นต่อเนี่ยคือวันนี้เราเห็นพี่น้องที่ฟังทา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 งเฟซบุ๊กด้วยเยอะมากและที่ฟังทางฝนปอยๆนะ้ยังไม่หนักนะฮะอ๋ออได้ยังพอได้ยังพอได้อยู่นะครับอาจารย์ช่วยช่วยอธิบายเกี่ยวกับว่าการที่คนคนหนึ่งเดินมาเรียนรู้ศาสนาเนี่ย อ่าเราได้อะไรบ้างครับคืออย่างนี้เอาเอาฟังบรรยายก่อนนะอืมนบีบอกว่าคนที่มันขอระยาฟีใบที่หีคนที่ออกมาจากบ้านของตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับฟีตรบินอินมีที่เขาศึกษาหาความรู้พี่น้องนั่งรถมาจากหนองบัวเนี่ยก็ประมาณสามสิบกว่ากิโลแล้วก็กลับไปอีกสาสิกว่ากิโลนบีบอกว่ามาเลกานเนี่ยจะอยู่กับเอาปีกเนี่ยล้อมพี่น้องคนนั้นนะครับ คือต้องเข้าใจประเด็นนะครับอยู่อย่างนี้มาริกาก็ล้อมปีกเราอยู่แล้วแต่ละคนจะมีมาริกาที่จะล้อมอยู่อีกรีดอใช้คำนบีใช้คําว่ามาริการรีดอมาริกาเนี่ยพึงพอใจนะครับมาริกาเนี่ยเกิดมีความพึงพอใจแล้วก็ปกป้องเราจนกระทั่งมาแล้วก็กลับ <Okay. S 1> อ,อันนี้คือผลผลประโยชน์นะครับสําหรับบุคคลที่ เอ่อมาร่วมฟังศาสนานะครับอ่ะผมไปอย่างเร็วนะฮะอ่สลามค่ะอ่าทำอุมร้อหรือฮัจให้พ่อที่เสียชีวิตได้ไหมคะเห็นเหมือนมีแซเขารับทำให้เสียค่าใช้จ่ายถ้าทำได้แล้วได้รับผลบุญยังไงรบกวนจ่าชี้แจงด้วยคับต้องต้องแบ่งประเด็นครับการจ้างทำฮัจไม่มีในอิสลามเดี๋ยงี้เดี๋ยวบางแก๊สุโบนี่รับจ้างผมไหมเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งละหมาดสุโบแทนออิบะดาจ้างไม่ได้เขาเรียกฟาดูอิน ฮัจเป็นฟัดดูอินไปไม่ได้ไม่ต้องไปแต่การจ้างทําอิบาดดห์ไม่มีในอิสลามจ้างถือสิโนโอดแทนไม่มีทีนี้แต่นบีบอกว่าทําฮัจแทนได้พระมะตายไปแล้วจะสั่งเสียหรือไม่สั่งเสียก็ตามลูกไปทำฮัจแทนได้โดยมีเงื่อนไขว่าลูกต้องทำให้ของตัวเองก่อนแล้วค่อยทำให้กับพ่อทำให้กับแม่อันนี้ทำแทนได้แต่จ้างแซไปทำอันนี้ไม่มีในอิสลามถ้าจ้างแซไปแซได้ไป อันเนี้ยแซก็ได้สตังค์จากเราไปแล้วแซทแําแซก็ไม่ได้มีผลบุญให้กับพ่อแม่ของเราเพราะนี่คือการจ้างแถมเรายังมีบาปที่จ้างทําอีบาดังด้วยเสียตังค์งฟรีนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะฮะอาจารย์ฮะพูดยุยงให้เขาทะเลาะกันบาปหนักไหมครับและเป็นฮักกุนอาดัมไหมครับเราทําให้เองให้คนตายก็คืออย่างนี้ เดี๋ยวก่อนนะการจ้างเนี่ยต้องตัดไปน,นะไม่มีนะสมมติว่าในกอเป็นเพื่อนเราเราเนี่ยทำฮัทของเราแล้วแล้วเสร็จแล้วเราจะทําฮัทแทนในกอได้ไหมได้ครับไม่มีข้อห้ามเลยเพื่อนเรานะไม่ได้เป็นญาติด,ด้วยไม่ได้สั่งเสียด้วยเงื่อนไขเดียวคือเราต้องทําให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยทําให้กับคนอื่นนะครับครับผมโอเคนะครับต่อฮะอ่าเมือ่อกี้ผู้ยุยงให้เขาทะเลาะกันบาดหมางไหมฮะแล้วข้ากุฎาดำไหมพี่น้องรู้ไหมว่าสามประการเนี่ย ศาส,สนาศาส,สนาเนห้ามโกหกก่อนนะแต่สามประการที่ศาสนาไม่ที่ทั่วไปคือการโกหกเป็นข้อห้ามฮารอมยกเว้นสามข้อที่ศาสนาอนุญาตให้โกหกหนึ่งในนั้นก็คือโกหกให้เขาดีกันเรื่องการโกหกให้ในกอกันในขอเนี่ยเขาจะทะเลาะกันให้เขาดีกันเนี่ยได้บุญนะก็คิดดูกันแล้วกันนะว่าโกหกให้เขาทะเลาะกันเนี่ย แล้วก็ให้เขาดีกันอันนี้ได้บุญเราเนี่ยซื้อขนมมาเห็นในกรเนี่ยอ่ะในขอเขาฝากมารู้ว่าในขอกับในกรเนี่ยเขาโกรธกันแล้วก็บอกนี่เนขอซื้อมาฝากนะทั้งทั้งที่ในขอนี่ไม่รู้เรื่องเวลาเจอในขอแล้วก็บอกในกรฝากสลามมานะในกรก็ไม่รู้เรื่องการโกหกแบบเนี้เรื่องดีฉะนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าโกหกหรือยุแยให้เขาแตกกันอันนี้เนี่ยมันไัยจากเลย อันนี้โทษหนักเลยเพราะสนานี่บอกให้รวมกันนะกันแต่เราให้ยุโยงกันนะครับงาช้างทำโหวแหวนได้ไหมฮะ,ะงาช้างไม่ใช่นายจีสแต่ประเด็นก็คือว่ากว่าจะได้งามามันผิดกฎหมายไหมสมมติว่าได้งามานะตัวงานนะ,ะตรงนั้นรัฐบาลเขาจะห้ามหรือเปล่าละไว้ไละไว้ก็ใช่ไงมผมจะละไว้ แต่พูดว่าถ้าได้งามาเนี่ยมาทําหัวแหวนได้ไหมคาตอบคือได้เพราะงาช้างไม่ใช่นายิสครับผมได้นะฮะพูดไม่ดีเด็ลูกค้าผมหายหมดทําบุญอันนี้อาจารย์ตอบแล้วนะทำบุญสามวันเจ็ดวตอบไปแล้วนะครับการจัดหาอะไรคุมกล้องเนี่ยก็ดีเนาะครับพูดให้เคลียร์นะปิดหน้าไว้ด้วยนะปิดเลนไว้ด้วยเปิดเลนไว้คุมด้านหลังอ่าวีไปไหนแล้วฮะเนี่ย เดี๋ยวต้องอธิบายแกเยอะหน่อยเนี่ยครับอ่ะควไปบนเลยอ่ะมีพลาสติกมีอะไรคุมการจัดแถวละหมาดเราจะจัดที่้นเท้าหรือที่ปลายเท้าครับการจัดแถวละหมาดมีสามวิธีครับหนึ่งหัวไหล่ชนหัวไหล่ตาตุ่มชนตาตุ่มนิ้วก้อยชนนิ้วก้อยเนี่ยจัดแถวเอาเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับโอเคได้นะอ่ะก็ไปไปเอาเอเครับอ่ผมขายข้าวโมกไก่พอดีลูกค้าสั่งไปกินในร้านก๋วยเตี๋ยวหมู แล้วลูกค้าเอาหมูมาใส่ในข้าหมกของเราเราควรทำเช่นไรครับถุงเล็กไปเปล่าฮะพอได้นะพอได้พอได้ไดครับอ่ะมีคนมาซื้อข้าหมกไก่เราเขาให้ตังมาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทสมมตินะฮะข้าวหมกไก่เอาไปหนึ่งหอ่อการซื้อการขายซอ้อย่างครับซ้อแล้วส่วนเขาจะเอาข้าหมกไปถวายพระเขาจะเอาถมกไปทิ้งขยะเขาเอาข้าวหมกจะไปกินกับแก้มอะไรไม่ใช่หน้าที่เรา งั้นมุสลิมอยู่สังคมไหนไม่ได้เลยนะอะไรนะครับอ๋อจา์แล้วก็เดี๋ยวเอาใหม่นะจานใีของเราแล้วก็วอ่าคืออย่างนี้แล้วก็อ่าแล้วก็อ่าอ๋ออ,อ,อ่ะเห็นเนี้ยคำถามนี่ต้องละเอียดอย่างนี้เราเนี่ยขายข้าวมันเ<ท>ขาก็เอาไปกินไปกินที่ร้าน ร้านหมูแล้วเขาก็เอาหมูใส่ในจานเราอ่อ๋อประเด็นไม่ได้อยู่ที่กินแล้วมันอยู่ที่จานทีนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดในสมัยนบีเองนะครับว่าสรุปก็คือว่าจานเนี่ยที่มันเขาใส่เนื้อหมูนะอันเนี้ยล้างน้ําเปล่าสะอาดพอไม่ต้องเอาดินมาถูนะครับไม่เหมือนน้าลายสุนักฉะนั้นเขาเ,าเอาเอาจานของเราเนี่ยไปใส่เนื้อหมูพอเขามาคืนเราเนี่ยก็ล้างน้ําเปล่า ธรรมดาก็เราก็ล้างแฟบอะไรอยู่แล้ว<ม>อันนี้ก็จบ<ม>พูด,ดง่ายๆนะครับมัสยิดเนี่ยจัดงานไม่มีถ้วยชามยืมหลวงพ่อได้ไปเอาพานชนะเข้ามาแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็ใช้นะครับนะครับคาถามนี้ผมไว้ทีหลังนะฮะเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายยาวครับเอาอันนี้ก่อนถ้าเราแต่งงานกับคนที่ทัศนะต่างกันเราควรเชื่อฟังสาม,มีของเราหรือเราควรทําอย่างไรครับอ๋ออันนี้เนี่ยถ้าในกรณีก่อนแต่งเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนนะ ทีนี้ถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ทีนี้พอพอแต่งไปแล้วเนี่ยมันต่างทัศนะยังไงก็ตามก็ต้องเชื่อฟังสามีนะ mm hmm. เหมือนง่ายๆนะครับไปอย่างเรียบๆเลยนะ,ะ,ะครับาครับละหมาดครรมมัสยิดในวันอีดจําเป็นต้องละหมาดไหมอิซาดะกาลอาฮุดุมมัสยิดานบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟันยะกะรากะไตนี่จงละหมาดสองระกัไอยัจเลิซาก่อนนั่งลงฉะนั้นเราไปละหมาดอีดที่มัสยิดงั้น,นพอไปถึงที่มัสยิดเนี่ย ก่อนจะนั่งก็มีส so ุนนะให้ละหมาดไตยทุนมัสยิดมีสุนนะเลยนะครับแม้ว่าหลังจากนี้เราจะละหมาดอีกก็ตามเพราะละหมาดอีกจะไม่มีสุนนะก่อนหลังแต่เนื่องจากว่าเราไปที่มัสยิดละหมาดอีที่มัสยิดต้องถามว่าไต้ทุนมัสยิดไหมต้องไตุ้นมัสยิดเพราะเป็นสุนนะนบีครับแล้วก็ละหมาดกลางแจ้งเรามีสุนนะก่อนเลาอ๋อถ้ากลางแจ้งไม่มีนะฮะไปถึงไปนั่งเลยแต่ถ้าพี่น้องจะละหมาดสุนนะหลังอาบน้ําละหมาดก็ได้ แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ทํากันนะครับโอเคอาจารย์ครับอิคานกับสลับต่างกันอย่างไรโอ้โหนี่ยาวเลยนั่นแหละจึงถามหลังสุด <c oughs> อ่ะวสลับเป็นมุสลิมไหมครับเป็นฮะอิคานนะ่ะเป็นฮะแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมุสลิมทั้งคู่ก่อนครับสลับเนี่ยเขาก็ยึดกุรานและก็ฮะดิษเป็นหลักเลยแล้วก็ยึดในความเป็นสามรอปีแรกก็คือบรรดาชนชาวสลับ รุ่นหลังจากนบ,บีตายไปแล้วแล้วก็อีก300รอปีถือว่าเป็นบุคคลเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดเะนั้นเขาก็เลยใช้ชื่อว่าตัวเองเป็นคนสลับหรือว่ายึดสลับหมายถึงว่ายึดนบีสฮาบะแล้วก็บุคคลที่อยู่ในยุคสา0รอปีแรกถ้าหลังจาก3า0ร้ปีหลังนี่เขาเรียกยุคคอรัฟคอรัฟก็คือหลังละนะชนรุ่นหลังทีนี้ยุคเนี่ยเขาก็จะมีความเคร่งครัดอะไรที่ไม่เหมือนนบ,บีเขาก็จะไม่ทำ ส่วนอิคารวานเนี่ยเขาเป็นกลุ่มต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอียิปต์ให้เป็นสังคมที่ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศอียิปต์เข้าใจนะต้องการใช้ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยในประเทศอียิปต์เพราะว่าคนอียิปต์เนี่ยทุกวันนี้นะครับพี่น้องออตอนที่มูรซี่ดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอยู่เนี่ยไม่ให้มีระบบาหน้าท้องไม่ให้มีเหล้าไม่ให้มีผู้หญิงโสเพณี แต่สู้พ่อค้าที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้นะเขาจึงมีอาซีซีขึ้นมาป,ปฏิวัติตเนี่ยเข้าใจยังอ่ะครับฉะนั้นเขาต้องการให้สังคมอียิปต์เนี่ยเป็นสังคมที่เป็นตะวันตกทีนี้กลุ่มอิครวานต้องการให้สังคมอียิปต์เนี่ยครับเป็นสังคมที่ใช้กฎหมายอิสลามทุกอย่างจะได้เคลียร์บางที่นะครับใส่มีกินนี่นุ่งขาสั้นผู้หญิงนะฮะ เดินในสถานที่ท่องเที่ยวมันไปตอกย้ำตอกลิ่มคนอียิปต์โดยเฉพาะกลุ่มอิคาร์นเขาก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเขาทีนี้เวลาเปลี่ยนแปลงสังคมของเขาเนี่ยบางเรื่องเขาก็บอกผ่อนปลนดนอยเขาต้องการรวมพลังให้แก้ไขตรงนี้บางเรื่องอาจจะมีฮนันา,า,าฟีเข้ามาชฟฟีเข้ามาซึ่งซาลัฟเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขาต้องอ่ามันก็เลยมีความขัดแย้งทางความคิดแบบนี้ สำหรับบอกไม่ได้ก็ทุกคนเมื่ออิหมาแล้วเ,เดี๋ยวมันมันมันเป็นกฎหมายิสลามเองอืมีกวานบอกไม่ใช่นะมันต้องเปลี่ยนจากข้างบนลงล่างนะต้องมาข้างบนก่อนมีกฎหมายอิสลามใครทําผิดก็นี่กินเหล้านี่นี่น,นี่มันจะถึงสงบนั้นเวลาความคิดต่างกันเนี่ยความจริงเห็นต่างกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้ก็เมื่อไม่เห็นด้วยก็มีการโจมตีกันหรือบอยคอรดกันหรือหรือลังเกียดเดียดชันกันก็ในทุกวันนี้นะฮะมันก็ เป็นประเด็นที่ว่าชีอาเนี่ยก็โจมตีเราตรงนี้แล้วพี่น้องรู้ไหมคาว่าวะฮบีก็มาจากคําว่าชีอทางตุกตาขึ้นมาให้เราทะเลาะก,กันให้เราแตกแยกวะฮับออม,มีเรื่องอะไรวะฮบีวะฮบบีนี่นะครับปากฏว่ัสตรูของอิสลามเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยขัดแย้งกันอนี่น่าน่าเสียใจยที่สุดมผมถามนะพี่น้องนะเมื่อก่อนเราละหมาดยี่สิบกับละหมาดแปดเถียงกันใช่ไหมและคนที่ไม่ละหมาดเลย ท,ทั้งทั้งที่แปดก็ได้ยี่สิบก็ได้สลาตุไลมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนนะทีละสองทีละสองจะยี่สิบมากกว่าได้ยี่สิบน้อยกว่ายี่สิบก็ได้แปดก็ได้น้อยกว่าแปดก็ได้วันนี้ผมไม่ไหวบวชมาทั้งวันละหมาดสองระดับวิตอีกหนึ่งยังได้เลยไม่ละหมาดยังได้เลยเพราะเป็นสุนนะแต่เราเถียงกันเถียงจนกระทั่งเถียงกันจนกระทั่งคนละหมาดเดินลงมาแล้วไอ้หัวสองขัวนี่ยังเถียงกันอยู่ <laughs> ตกลงไอ้สองขวเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะทะเลาะก,กันอีกแต่คนที่เขาไม่เถียงกันนะในผล,ลบุญบางเรื่องนี่พี่น้องผมถ้าสมมติว่าศัตรูของอิสลามเนี่ยนะครับเขาจะทําร้ายเราแต่เราเนี่ยเป็นยามาอานหนึ่งอ่าผมยกตัวอย่างกัน,นี่ะซาลัฟกับอิควานแทนที่จะรวมกันแล้วก็ทาลายศัตรูสู้กับศัตรูเปล่านะศัตรูเข้าข้างซาลัฟอ่า อิคาวานก็สู้ลาบากแล้วเออศัตรูเข้าข้างอิครวานสลับก็สู้ลําบากเราเป็นแบบนี้มาตลอดเมื่อไหร่เราจะตาสว่างเนาะอยากเลิกจางจริงเลยนะอะไรนะฮะอยากเลือกจ้างลงลงเลือกตาแหน่งเลือกผมนะฮะผมจะทําให้เมือไทยรถไม่ติดนะฮะจะมีจะไม่ให้มีดานนะเพราะว่าผมจะไม่ให้รถข้างหน้าหยุดเลยแม้แต่คันเดียวรถจะได้ไม่ติดดีฮะเลือกผมก็แล้วกันหนึ่งศูนย์แปดนะฮะ ครับผมปาาเชิญฮะปันนี้ติพิทเศษนิดหนึ่งครับได้ครับปะนาชีดมีตีกองไม่มีตีจะได้อนาชีดะนชีมีตีกองได้ไหมคืองนี้ตีกองเนี่ยอุลมะเขาสรุปตรงนี้ว่ากองดุบหน้าเดียวเนี่ยเขาให้เด็กยังไม่อเกนใบเล็กเนี่ยเล่นอืออุลมะที่เขาเข่งคัดเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับแต่เขายังอนุโลมให้กับเด็กที่ยังไม่อเกินใบเล็กตีอุลมะบางคนเนี่ยบางกลุ่มบอกว่าตีได้เฉพาะงานวารีมะทัศนะนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือนาชีตการร้องแบบกราบกรขึ้นมาอย่างเช่นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอย่างนี้นะเป็นกรแบบนี้อันเนี้ยเราสามารถร้องได้แต่ต้องไม่มีเครื่องดนตรีเด็ดสิ้อันนี้ใกล้เคียงกับสุนทรของท่านนาบีมากที่สุด<ม>ครับแลวแบบอาคาเปล่าครับอาจารย์อาคาเปล่าเนี่ยอุลมะเขาขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าได้ทาไมถึงได้เพราะมันไม่ใช่ดนตรีอ,อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันไม่ได้เพราะมันเหมือนดนตรีเด้เลยเรียนแบบไงเสียงมัน ก็วันนั้นท enfin ี่คุยเขาบอกไม่ใช่ไม่มีดนตรีผมบอกเฮ้ยมันเหมือนมากเลยนะัจารย์ฟงนะถึงบอกว่านี่คือฟิตนาไงฉะนั้นฮุลมาเขาเลยตัดออกถ้าในกรณีใช้แบบดุมดำดุมดำดุนยาดุนยายังพอได้ถ้าเป็นเสียงกีตาร์เลยเป็นเสียงกองเลยแล้วมันแยกไม่ออกอันนี้ไม่อนุญาตเลยครับโอเคอ่ะไปต่อนะฮะอาจารย์ี๋ยวพี่น้องฟังซูโบเลยนะนั่งกันแบบนกมาลงมาเกาะนึกว่าขอนไม้นะ ฝนตกยังไม่ไปเลยคิดดถจนฝนหยุดแล้วฮะทำดินละเลยทำดินละนะครับทำดินละนะฮะเอ่อบงบัตถามมานะครับว่าอาจารย์ครับถ้าเราไปทำฮัชขอน้ําเปล่าสักเหยือกก็ักตวดก็ขที่นี่ไม่ค่อยเลี้ยงนะฮะที่นี่เลี้ยงเนี่ยลอพานนี่นะฮะตักนี่ตักนี่นี่นะฮะถ้าทางจะขาดของนะฮะเขาเป็นคนสุภาพนะสุภาพเลี้ยแพะเลี้ยแกะ อ่ะนะฮะขออาจารย์มันนต้องเป็น M100 นะวีเอ่อไม่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่เห็นเช้ามาตีข้าเ0็มลอวันนี้มังมุดไอ้ยมังมุดไม่อาจารย์พอเผ่อนนิดนึงนะฮะเป็นวงสุขภาพนะบวงบมหวานขึ้นนะฮะอ่ะต่อครับอ่ะต่อนะอ่ะอาจารย์ครับประจวบก็ยังอยู่นะฮะยังไม่มีใครถอยเลยนะถ้าเราไปทำฮัทแทนนี่คือเสน่ห์อาจารย์ใช่มาฟังแบบบรรยายอย่างเงี้ยมันได้กินอายนะอ่ะถ้าเราไปทำฮัทแทนให้พ่อแม่หรือคนตายผลบุญคนตายเนี่ยจะได้เหมือนข้อจากคันมันดาไหม ถึงงี้ถ้าทําตามสุนัขนบีได้แบบนั้นเลยครับที่สําคัญอุลมาบอกคนที่ทําให้ก็ได้แต่จะไม่ได้ฮัดเต็มสมบูรณ์นะแต่ได้ผลบุญที่กระตันยูผลบุญที่ช่วยเหลือพี่น้องอย่างที่มังแกสว่าตะกิผืนรักกันน่ะตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถุงมมุตสาตายไปก่อนเนี่ยนะผมทําให้เดี๋ยวสมมุติต่เี้สมมติเเก็บไว้คนหนึ่งเดี๋ยวลูกเมียให้พี่หนุ่ยเขาดูให้อ่ะ นะต่อครับนะอ่ะคุณชัยเวียมาต่อนะอาจารย์ครับการฆ่าผู้ศรัทธาโดยไม่ตั้งใจต้องใส่โทษอย่างไรครับในกรณีที่ลืมไม่ผิดไม่เจตนาเนี่ยไม่ผิดนะฮะคือคือลืมลืมคว้างหินไงจะคว้างไปที่น้ํามีคนเล่นน้ําอยู่ไม่รู้อ๋อไม่รู้อ๋อโผล่ขึ้นมาพอดีเอออ่ะตายลืมเอาจารย์ผมจบการแสดงมาด้วยแล้วก่อน่อันนี้ไม่เจตนากำลังยกตัวอย่าง กำลังจะไปเนี่ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงโดนหัวแล้วก็ครั้งเดียวพอครั้งเดียวโยนเล่นๆมันตายได้นะคนเราเนี่ยนะเออเกิดเสียชีวิตอันนี้เขาเรียกไม่เจตนาเนี่ยแต่ต้องเสียฟิตยะแต่เขาไม่บาปฟิตยะคือญาติพี่น้องเรียกเท่าไหร่ต้องให้เขาครับก็เหมือนกันเรารถชนเนี่ยกฎหมายไทยก็เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องให้แต่ว่าถ้ามันเยอะไปก็สู้กันในศาลเหมือนกันในนี้คือดียาเนี่ยเขาเรียกค่าปรับนะอีกประมาณสิบสามนาทีนะฮะจะต้องจบนะฮะ คุณฟติมานะฮะให้สลามานะครับามมาบั <นะ S 2> บ,บ,บ,าบถามอาจารย์ครับถ้าหมามาฉี่รถต้องเดี๋ยวผมเบาเบานิดหนึ่งถ้าทา,า,า,างบ้านได้ยินถ้าหมามาฉี่รถต้องล้างน้ําดินไหมครับแต่หมามาเลียรถต้องน้ําดินด้วยใช่ไหมครับคืองนี้เอาพี่น้องอโ,อโหนี่มานี่ถือว่าโชคดีมากฟังฮะดิสก่อนอาจารย์ต้องเอาไม่ออกอะไพอดีกวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเข้าใจอิจาดะอิจาวลละวะละกอนกันบุฟีอินาอีอะฮาดีกุม นบีบอกว่าเมื่อสุนัขเลียผ่านชนะนะฟันยักตจะสิ้นสวามิรอดินให้ล้างน้ำเจ็ดครั้งอูลาฮุนนบิตรอบครั้งแรกให้เอาดินมาถูอันนี้นบ,บีพูดถึงอะไรครับผ่านชนะเนี่ยแก้วกระทะชามถ้วยถ้าม,มาเลียเอาดินถูก่อนแล้วล้างน้ำเจ็ดครั้งแต่ถ้าสุนัขมาเลียตัวเรามาเลียเสื้อมาเลียกางเกงล้างน้ำเปล่าธรรมดา ถ้าฉี่มาโดนรถเราโดนยางก็ล้างน้ำเปล่าธรรมาดาไม่เกี่ยวเฉพาะน้ำลายที่โดนพานชนะฉะนั้นที่ผมถึงตอบไงว่าพานชนะของเราเนี่ยนะครับนะสมมุติว่าเอางี้พี่น้องเคยไปห้างใช่ไหมร้านมูฮัมหมัดสมมตินะฮะมูฮัมหม,มัดรถเด็ดเอ,อาใหม่มูฮัมหมัดอันนี้มันจะไปแตะเขาเลยร <laughs> ้านวันแอลเลอรบอ่ะร้านวันแอลเลอรข้าวหมกไก่ ข้าวขาหมูทีนี้เวลาเขากินเนี่ยในห้างเนี่ยเขาก็พันชนะเดียวกันถูกไหมเสร็จแล้วพนักง,งานก็เอาอไปล้างล้างแบบอบด้วยนะถามว่าเอามาให้เราใช้ได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ก็ได้ไงเพราะมันไม่เกี่ยวหมูไม่เกี่ยวเลยน้ำลายหมูก็ไม่เกี่ยวน้ำลายของสุนัขเท่านั้นครับที่เลียพานชนะอย่างที่ผมยกฮะดิษไปสักครู่นี้ฉะนั้นชีของสุนัขก,ก็ไม่เกี่ยวอะไรก็ล้างน้ําเปล่าธรรมดาเอาใหม่เกิดไปเด็กของเราเป็นรูปขน ลูกสุนัขเนี่ยอยู่ในเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเป็นไรไหมถ้าขนมันแห้งหูกลมไปได้เลยไม่มีปัญหาเพราะขนของมันไม่ใช่ในยิสอนี่ซ้ำนี่ละเอียดนะครับไม่ได้เออาเอะรนี่ล้างน้าดินเอาล้างน้ําดินนะต้องตกลงพี่น้องโดนสุนัขกัดทําไงครับวิ่งไปหาหมอหมอใจเย็นเย็นอย่าพึ่งเอาดินมาก่อนหมอหมออะไรของมึงวะเนี่ยวิชิจามึงใจเย็นๆ็นหมอใจร่มร่มเอาดินมาถู อลลอหัวอักบัรมีนะครับจะเอาดินมาไม่มีถูดเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยไอ้ที่มันไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นขาของเราไม่ใช่พาชนะไม่ต้องเอาอะไรเลยนะครับให้หมอเขาจัดการสะอาดกว่าเราด้วยโอเคคำถามหมดแล้วนะพี่น้องทัางบานหมดจังคำถามตรงนี้อ่ามีไหมครับนะหมดแล้วเหมือนกันนะสุดท้ายใน่งช่วงท้ายเลอีกประมาณเจ็ดแปดนาทีนะมีพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยอะไรไหม คำสดมีไหมครับำสดมีไหมครับสักหน่อยอ่ะบังการีมน่ะเอาไม่มีแล้วนะเขียนนะฮะไม่มีนะอยากได้ชาวชาวปัดชาวประจวบฮะชาวประจวบเนี่ยอิหม่มไปไหนแล้วผมไม่เห็นแล้วอิหม่มโอ๋ออีหม่มแก่ความรู้เยอะแล้วนะฮะอยู่ไหนเอามาหมูมาเห็นท่านเลยนะฮะอ๋ออยู่อยู่อ๋อยู่อยู่เอามาหมู่มาหมู่ได้ได้ได้ขอสักหนึ่งคำถามครับพี่น้องชาวประจวบนะฮะให้เป็นหน้าเป็นตานะฮะนะครับอ่ะอ่ะยกมือเลยครับครับถามเลยครับครับ ลูกสาวแล้วก็ครับได้ทวนอยู่แล้วอะ่ะอ๋อโอเคครับได้ครับอ่าเดี๋ยวทำไปังนีเห็นไหมคือคถามพี่น้องท่านหนึ่งนะถามมาว่าคือเขาเนี่ยมีลูกสาวเป็นลูกติดคืออยากับสามีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพ่อของลูกสาวเราเนี่ยคือยังไม่ใช่ติดแบบไปไหนด้วยกันไม่ใช่ใช่ฮะ าติดกันหนูชายตรงนู้เดี๋ยวคุยหลังอ่าลูกติดแล้วพ่อของเขาแท้ๆเนี่ยคืออย่ากับตัวเราไปแล้วเนี่ยพ่อเขาแท้ๆเนี่ยยังมีความสามารถอะไรได้บ้างะอ่พี่น้องตั้งแต่คุยตอนไม่ใช่พ่อแท้ออพ่ออพอขอโทษครับตายเลยอันนี้เป็นพ่อที่มาแต่งงานกับเราใหม่ใช่ไหมเป็นสามีใหม่ เพราะจะาพอน şey> ั่นอ่าอ่ะตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะจนถึงตอนนี้ลืมหมดเลยเออหมดเลยนะจําเรื่องนี้ไว้กลับบ้านแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใดก็ตามพ่อแม่ของของผู้หญิงคนนี้คือพ่อแม่ของเราแล้วผู้หญิงคนนี้มีลูกติดมานั่นคือลูกของเราเคลียนะอ่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ มีลูกติดมาสาม,มีใหม่มาแต่งกับเราสาม,มีของเรากับลูกของเราถือว่าเป็นพ่อลูกกันเป็นมารอมกันไปฮัตด,ด้วยกันได้ถือจูงมือกันได้เพราะสาม,มีของเราแต่งงานกับลูกสาวของเราไม่ได้นั่นคือเป็นมารอมกันถ้ากรณีอย่าเขาก็เ,าเขา,เขา,เ,ขาเขามีลูกกับเราปะะ่ะฮะมีฉันั้นพ่อลูกไม่ขาดกันตราบจนวันเกียรมะ แต่เรากับเขานี่ขาดกันทั้งหมดอิดดะถือเสมือนหนึ่งเป็นคนที่แต่งงานกันได้แต่พ่อกับลูกไม่มีวันขาดกันอ่าลูกเลี้ยงถ้าลูกเลี้ยงไม่เกี่ยวแล้วครับถ้าอยาก,กับเราปุ๊บหมดแล้วแต่เขาไปไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับลูกสาวเรานะอ่าไม่ไม่เกี่ยวแล้วครับอ่าโอเคอ,อาจารย์ครับน่าจะคําถามสุดท้ายแล้วนะฮะครับคุณชายเบียร์ถามว่าอาจารย์ครับยินตัวสีแดงจริงเหรอครับ <c oughs> คืออันนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นคําถามที่ตอบยากมากนะผมไม่เคยเห็นยินนะแต่นบีบอกเอาไว้ว่ายินมันแปลงเป็นงูได้แปลงเป็นหมาหมาดาได้เป็นหมามเป็นแมวดําส่วนใหญ่นบีถึงบอกเวล,ลาเลี้ยงแมวอย่าอย่าเลี้ยงสีดําเอาสีอื่นมีพี่น้องถามผมบอกอาจารย์ไปเลี้ยงแมวสีดําแล้วทาําไงพกมกบอกไม่อยากพรุ่งนี้เช้าไปซื้อสเปรย์สีมาหนูเล่นสายตรงด้นเดี๋ยวเล่นสายตรงกันนะ <laughs> <laughs> ก็แปลงได้แปลงเป็นงูเป็นอะไรได้นะครับแต่มันจะมาสีอะไรนั้นมันแล้วแต่มันนะ uh huh. นะนะครับก็มีพน้องไอ้พวกโค้งร้อยศพนั่นแหละ uh huh. มันจะมานนั้น,นตีหนึ่ง uh huh. ตีสองเพื่อต้องการที่หลอกให้ผู้คนเนี่ยไปทําอะไรตรงนั้น uh huh. ก็เรียกว่าโค้งร้อยศพนะ uh huh. ตีสามขับรถไป uh huh. อุ้มลูกมาท้องด้วยโบกรถนี่หยุดไหม <laughs> ไม่หยุดแล้วครับ uh huh. <laughs> จากจากเหยียบนิ้วก้อยหนีนิ้วโป้งเลยนะ <laughs> สุดท้ายจริงฮะอาจารย์ได้ครับฝันว่าเออได้ร่วมสู้รบสงครามกับท่านนบีในฝันดีไหมฮะร่วมสู้รบกับนบีแล้วต้องนี้ก่อนนะครับคนที่ฝันเห็นนบีเนี่ยนบีบอกว่าเขาฝันเห็นจริงเพราะชัยตอนไม่สามารถแปลงร่างมาเป็นชั้นได้เห็นไหมทีนี้ถ้าในกรณีเราฝันว่าร่วมสงครามกับนบีแต่คงไม่ได้เห็นและไม่ได้เห็นอ่ะไม่ได้แต่ว่าอยู่ในบรรยากาศก็ถือว่าฝันดีนะครับถือว่าฝันดีโอเคคำถามหมดแล้วฮะก็จบรายการแล้วครับ ก็พี่น้องฮะทุกท่านนะเดินเชิญไปทานโรตีโรตเขาต้มมีไหมฮะไม่ทราบฮะออไม่ทราบเนี่ยอ๋อมีโรตีนะะฮชาโอ้นี่ก็ชาด้วยได้เลยได้เลยครับนะฮะแบบชาบรงตะวุฒิชาปัตตานีไหมฮะอะไรที่เข้าเซเว่นชาชักอะไรชาร์กอ๋อลันชาร์กนะฉลามมันอะมันยังจำแม่นนะฮะอ๋อนะฮะเล่าอาจารย์นี่ต้องเคลียร์เขาติดกับผมนะฮะนั่นแหละฮะก็คือตอนนี้ทีมงานรับพานจาก ไม่กินเอ็มร้อยนะครับตอนนี้ก็เปิดตู้ก็ห้เอ็มร้อยก่อนพี่น้องยังมีน้ําเปล่านะแล้วก็มีเครื่องดื่มอยู่นะแล้วก็อย่าสักกันร้อนนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องประจวบนี่อึดมากนะฮะผมแล้วก็จนกระทั่งพี่น้องกรุงเทพไม่กล้าเข้าห้องเลยแล้วก็เพราะเดี๋ยวกลัวกลัวเสียฟอร์มไงนะพี่น้องประจวบยังไม่ไปแล้วไปไม่ได้นะฮะจะลืมด้วยอาจารย์ยังไงฮะวันที่สิบสี่กันยานะฮะก็เลยนเชิญพี่น้องประจวบด้วยนะวันสิบสี่กุมภาัน คนละเรื่อง,งอาจารย์วันนี้มาแปลกนะฮะ <c oughs> ก็ณฑ์มุสลีมนะฮะ <c oughs> พาไปนอนนะฮะ, <c oughs> <c oughs> ะ,ฮะอ่ะซีซีกัญญาเรียนเชิญทุกท่านนะฮะที่ฟังอยู่ทางตรงนี้แล้วก็ได้่าวว่าอิหมัมจะไป<า>ไหมเนี่ยอิหมัมไปไหมฮะ อนี่นักเลงจริงนะตอนแรกมันจะไปฮะพอบอกว่าสับะรดกวกนมันบอกจะคิดก่อนคิดก่อนนะไอ้ชิญเราเพนเประจบไปด้วยนะครับท่านใดต้องการจะสมทบทุนนะฮะในเรื่องของร้านค้ากลางก็ยินดีพี่น้องที่ประจบที่เนี่ยอยากจะติดสอยห้อยตามไปไกลหมัมยินยินดียินดีอย่าไปคันเดียวครับผมไปหลายๆคันถูกต้องนะครับเพราะว่าบันยายตั้งแต่มีมีงานตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มเนี่ยถ้าเป็นภาษาใต้ก็ตีสิบถึงตีสิบเอ็ด ใชครับชั่วโมงเดียวเองเหรอชั่วโมงเดียวอ่ะหมดแล้วถ้ามีอะไรท่านอื่นอะไรมีอ่ะอ่ะโอเคขอบคุณพี่น้องทุกท่านถ้าเรามีโอกาสเราก็จะมาเยี่ยมพี่น้องอาจจะไม่ใช่ที่นี่หรือที่ไหนก็แต่ในประจวบนี้ก็จะมีที่ลงเยอะครับผมก็ไม่มีถนนกั้นระหว่างเรากับทะเลเอนีก็คือเบลวิววิชรีสอร์ทต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ไม่มีถนนกั้นระหว่างมสซิมกรุงเทพกับมสลิมประจวบ ผมให้เล่นเลยฮะให้เล่นเลยฮะเดี๋ยวไปเล่นทรายดีกว่าฮะพี่น้องเดี๋ยวเชิญทานครับโอเคเชิญครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะสุบานกัลลอฮุมมุบิฮฺมัลลิกะอัชฮะดลอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺอัสตัลลัมอัลกุรอร์บุลัยซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ